ครับก็วันนี้ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่โครงการ Startup Ecosystem at TU เป็นความพยายามของมหาวิทยาลัยในการที่จะสร้างพื้นที่ให้กับนักศึกษาในการที่จะเข้ามาทำงานกับสตาร์ทอัพแล้วก็ได้รับประสบการณ์รวมทั้งรายได้ด้วยนะฮะแต่อยากจะให้นักศึกษามองในคุณค่าของเรื่องประสบการณ์ก่อนแล้วผมคิดว่าแนวความคิดที่เราเริ่มต้นในวันนี้เนี่ยมันจะเป็นแนวทางที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวนการการเรียนการสอนเพราะจะเป็นครั้งแรกที่นักศึกษาเนี่ยจะมีโอกาสได้พบกับกรณีจริงๆนะฮะทำจริงๆได้เงินจริงๆขายจริงๆนะครับแล้วถ้ามีปัญหาประการใดเนี่ยแทนที่เราจะเดินเข้าไปในคลาสแล้วเรียนจากกรณีที่เกิดขึ้นไปแล้วของชาวบ้านเราจะเอากรณีของเราเนี่ยแหละไปคุยกับอาจารย์ของเรานะครับแล้วก็หาทางในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกเนี่ยผมในฐานะของผอ.ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเล่าให้พวกเราฟังเกี่ยวกับพื้นที่ที่เราจะเข้าไปทำงานกันนะครับเป็นพื้นที่ที่เราเรียกว่าธรรมศาสตร์ Creative Space นะครับส่วนช่วงที่2เนี่ยเราก็จะได้รับเกียรติจากตัวแทนของบริษัท4บริษัทนะครับที่จะเข้ามาเหมือนกับชักชวนพวกเราด้วยเป็นการขายทั้ง2ฝั่งนะบริษัทก็จะต้องขายไอเดียให้พวกเราฟังว่าการมาทำงานกับบริษัทเนี่ยมันมีความสนุกสนานเพียงไรนะครับมีอะไรเป็นความรู้ที่จะได้รับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพวกเรามีคำถามก็ถามบริษัทแล้วเราก็ต้องขายตัวเองไปพร้อมกันด้วยว่าแล้วทำไมเขาต้องรับเรานะครับที่นั่งในบริษัทในพื้นที่อันนี้ก็มีอยู่จำกัดนะครับในเบื้องต้นเนี่ยตัวธรรมศาสตร์ Creative Space คาดไว้ว่าเราจะรับบริษัทเข้ามาประมาณ10บริษัทแต่ละ10บริษัทเนี่ยแต่ละบริษัทใน10บริษัทเนี่ยเขาจะจ้างเด็กเหมือนว่าประมาณไม่เกิน5คนงั้นถ้าเอาแบบเต็มแม็กนะซึ่งจริงผมคิดว่าคงไม่ถึงหรอกถ้าเต็มแม็กก็คือจะมีเด็กที่ได้รับการคัดเลือกในรุ่นแรกเนี่ยอยู่ไม่เกิน50คนที่จะเข้ามาทำงานในพื้นที่แห่งนี้นะครับพื้นที่นี้ของเราที่เราเรียกว่าธรรมศาสตร์ Creative Space ปัจจุบันนี้เนี่ยในห้องนี้มีใครเคยเข้าไปบ้างไหมอยู่ข้างๆหอป่วยเคยเข้าไปแล้วนะครับต่อไปจะเข้าไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาจะปิดกั้นนะฮะอันนี้มีความจำเป็นเด็กๆบางคนบอกทำไมถึงปิดกั้นหนูอยากจะเข้าไปดูโน่นนี่นี่นั่นบางทีมันเป็นความลับของบริษัทนะฮะในการที่เข้ามาทำงานในพื้นที่นะครับคือกำลังนั่งทำงานอยู่ไม่รู้เจ๊เดินหิ้วแก้วกาแฟจากไหนก็มานั่งตรงข้ามเราไม่รู้เจ๊เป็นใครคู่แข่งหรือเปล่าไม่รู้มาดูหน้าจอเราอย่างนั้นมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องเป็นพื้นที่ปิดนิดนึงฉะนั้นนักศึกษาที่เข้าไปทำงานในพื้นที่นี้จะต้องเป็นนักศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการนี้เท่านั้นนะครับตัวธรรมศาสตร์ Creative Space เนี่ยมีพื้นที่อยู่ประมาณ800กว่าตารางเมตรผมเข้าใจว่าเราได้พื้นที่ด้านหลังมาเพิ่มด้วยฉะนั้นตรงนี้นะฮะดังนั้นถ้านับรวมๆกันตอนนี้ผมคิดว่าเป็นพันตารางเมตรแล้วล่ะนะครับพื้นที่ของเราจะแบ่งเป็น3ส่วนสำคัญนะครับโดยส่วนล่างส่วนต้องเรียกว่าส่วนอันนี้เหมือนกับเป็นหน้าร้านของเรานี่คือนะธนาคารกรุงเทพจะอยู่ตรงนี้นะครับสตาร์บัคจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็น True Coffee นะครับนี้จะเป็นหอสมุดป่วยฉะนั้นนักศึกษาสามารถที่จะเข้ามาเนี่ยนะฮะได้ทั้ง3เส้นทางเลย1นะครับเดินเข้ามาทางหอสมุดนะฮะก็จะเข้าสู่ที่ทำงานได้2ก็คือเดินมาจากด้านข้างนะฮะก็เข้าสู่ที่ทำงานได้3เดินมาอย่างไฮโซเดินเข้าทางสตาร์บัคและเขาจะเปิดประตูข้างหลังนะครับเราก็จะยาตราเข้าสู่ที่ทำงานได้เช่นกันนะจะต้องสแกนนิ้วเข้าไปนะครับในพื้นที่แรกเนี่ยคือพื้นที่ที่เราเรียกว่า co-working space ตัวนี้จะมีโต๊ะนะฮะดังนั้นพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เปิดครับก็คือเป็นพื้นที่ที่10บริษัทเนี่ยจะมีโต๊ะอยู่10ตัวในการที่จะเข้ามาทำงานตรงนี้ร่วมกันนะครับจากนั้นหน้าตาของตัวพื้นที่นี้จะเป็นยังไงนะฮะโต๊ะทำงานก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับนะก็จะมีเก้าอี้ทำงานนะครับมีพื้นที่ต่างๆที่นักศึกษาสามารถที่จะสันทนาการได้นะครับบริษัทที่เข้ามานี้เราก็ไม่ใช่ให้ฟรีนะบริษัทเขาก็เสียค่าเช่ามาเหมือนกันนะครับโดยที่โต๊ะตัวนึงเนี่ยเราเก็บ 5,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็โต๊ะตัวนึงเรากำหนดให้นั่งได้5คนงั้นถ้ามีคนที่6ก็ได้นะจริงๆโต๊ะมันก็ยังนั่งได้อยู่ 6-7 คนเนี่ยได้แต่เราจะเก็บตังค์เพิ่มเพราะอะไรเหตุผลก็คือเรามองว่าโครงการนี้เนี่ยเราอินคิวเบตตัวสตาร์ทอัพขึ้นมาฉะนั้นเมื่อถึงจุดๆหนึ่งที่บริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยโตละบอกว่าผมจะต้องการ5โต๊ะฮะมันถึงเวลาที่พี่จะต้องย้ายไปอยู่ข้างนอกแล้วล่ะนะครับเราก็จะต้องนะฮะกำหนดเพื่อที่จะเกิดการหมุนเวียนในกลุ่มสตาร์ทอัพใหม่นะฮะที่จะเข้ามาแทนที่แต่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นโมเดลหาตังค์ของมหาวิทยาลัยหรือเปล่าได้ตังค์ 5,000 บาทต่อเดือนเนี่ยผมบอกอย่างงี้ฮะว่าเรามี10บริษัทเนี่ยเดือนนึงเราเก็บได้อย่างมากก็ 50,000 บาทนะฮะเปิดแอร์นะฮะตั้งแต่เช้าถึง 3:00 น.เนี่ยเดือนนึงผมประเมินดูแล้วค่าไฟซัดเข้าไปเดือนละแสนละ
นี่เป็น business model มันเจ๊งตั้งแต่เริ่มคิดแล้วนะครับแต่เรามองว่านี่คือกระบวนการที่จะทำให้เด็กของเราต่างหากนะฮะที่จะรับนะฮะความรู้แล้วก็ประสบการณ์โดยตรงจากสตาร์ทอัพงั้นต้องบอกว่าการทำโครงการนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่โครงการที่จะ incubate สตาร์ทอัพไทยอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะจริงหลักที่สำคัญของเราเรายังเน้นเรื่องกระบวนการของการฝึกนักศึกษาอยู่งั้นถึงได้พยายามเน้นย้ำว่าอันนี้เป็นโอกาสอันดีที่อยากที่จะกระตุ้นให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนที่พักอยู่ในละแวกนี้นะครับเลิกเรียนแล้ว 4:00 นแทนที่จะไปเดินเตร่เตร่ที่ไหนเนี่ยสามารถเข้ามาใช้พื้นที่นี้ทำงานจนกระทั่งถึง 3:00 นได้นะครับนอกจากเงินแล้วก็คือประสบการณ์คราวนี้บริษัทเขาจ่ายเงินมาเนี่ยนะฮะเขาก็ต้องคาดหวังนะฮะอันนี้ไม่ใช่มูลนิธินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทสตาร์ทอัพต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะงั้นก็ต้องเรียนว่าในลักษณะอันนี้เนี่ยนะครับค่าจ้างของเราเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่เมื่อกี้ผมมีการคุยกันนะครับจริงๆก็ผ่านคณะกรรมการของเราเซตหนึ่งอ่ะเราก็บอกว่าค่าจ้างขั้นต่ำของเราเนี่ยเราอยากที่จะกำหนดไว้ที่ชั่วโมงละ100 บาทแล้วเราก็กำหนดค่าจ้างขั้นสูงด้วยว่าไม่เกินชั่วโมงละ150 บาทฉะนั้นเลนของค่าจ้างของนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะวิ่งตั้งแต่100 บาทไปจนกระทั่งถึง150 บาทต่อชั่วโมงนะครับได้นะครับแต่ว่าถามว่าอ้าวแล้วผมจะได้เท่าไหร่อย่างไรผมคิดว่าขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างประสบการณ์ของคุณการที่คุณเข้ามา accumulate ใช่มั้ยฮะหรือแม้กระทั่งบางบริษัทอาจจะมีโมเดลในการจ่ายค่าตอบแทนที่แตกต่างไปจากนี้แต่ก็คงจะเทียบเคียงใกล้ๆกันเพียงแต่รูปแบบอาจจะแตกต่างกันซึ่งวันนี้เดี๋ยวบริษัทอาจจะมาเล่าให้นักศึกษาฟังนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายทีเดียวนะครับอันนี้ก็หน้าตาของโต๊ะทำงานของเรานะครับก็จะมีพื้นที่นะครับเมื่อกี้แวบๆเห็นสตาร์บัคเนอะก็คือเราอยู่ข้างหลังสตาร์บัคพื้นที่ส่วนที่2เนี่ยนะครับเรามีออดิทอเรียมฉะนั้นสตาร์ทอัพที่เข้ามาในพื้นที่นี้ของเราเนี่ยสามารถที่จะใช้พื้นที่อันนี้เปิดตัวสินค้าประชุมเซลล์นะฮะประชุมคู่ค้านะฮะอะไรต่างๆได้เลยอันนี้เราก็มีค่าเช่าอยู่เหมือนกันนะครับแต่ค่าเช่าของเราก็ถูกมากแหละรวมทั้งนักศึกษาเองถ้าเผื่อมีกิจกรรมใดๆอันนี้เนี่ยก็สามารถมาติดต่อขอใช้สถานที่ถ้าเป็นกิจกรรมนักศึกษาและที่ของเราว่างอยู่เราก็จะสนับสนุนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับแต่ต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องเราด้วยนะอย่างเรื่องสตาร์ทอัพอย่างบางทีคุณจะมาขอเช่าพื้นที่เราสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะบอกว่ามันก็นะอาจจะติดต่อกับชมรมพุทธเขาอาจจะมีพื้นที่ที่เหมาะสมกว่านะครับอันนี้คือพื้นที่ห้องประชุมใหญ่อันนี้เป็นการจัดห้องอบรมนะฮะแบบ MIT ใช่ไหมฮะมีโต๊ะระดมสมองอะไรกันได้นะครับพื้นที่บริเวณรอบๆตรงนี้สามารถที่จะจัดแสดงสินค้าอะไรได้นะครับอันนี้จัดแบบโต๊ะประชุมนะก็ได้นะครับก็จัดได้หลากหลายรูปแบบทีหลังผมไม่ต้องเอาแบบนี้ก็ได้นะครับคุณนิวมันเสียเวลา เปิดมาชับๆเลยครับอันนี้ก็นะฮะก็หลากหลายนะครับโอเคครับส่วนพื้นที่ห้องประชุมเล็กเนี่ยนะครับจริงๆพื้นที่โต๊ะประชุมเนี่ยผมจะพยายามจัดไว้เยอะมากที่บริษัทหรือนักศึกษาที่ต้องการเข้ามาใช้ในพื้นที่ตรงนี้อย่างตรงนี้ไอ้ช่วงนี้ก็เป็นพื้นที่ว่างๆที่เราไปขอห้องสมุดมาเนี่ยผมจะเอาโต๊ะประชุมมาตั้งหรือแม้กระทั่งตรงบริเวณอันนี้ถ้าไม่รบกวนเพื่อนหรือแม้กระทั่งเข้าไปที่ True Coffee ต่างๆเนี่ยเป็นพื้นที่ประชุมได้หมดแต่บางครั้งเราอยากจะประชุมกับตัวพาร์ทเนอร์ของเรานะฮะเป็นเรื่องเป็นราวดูเป็นฟอร์มอลนิดนึงก็สามารถที่จะเข้ามาเช่าใช้ห้องประชุมตรงนี้เนี่ยเป็นห้องประชุมเล็กๆที่ค่อนข้างที่จะ private ได้นะครับหน้าตาก็จะอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยฮะอันนี้เก็บตังค์300 บาทต่อชั่วโมงนะฮะเพราะถามว่าทำไมต้องเก็บตังค์เก็บเล็กเก็บน้อยเหลือเกินทำไมเก็บคุณก็จะย้ายออฟฟิศของคุณไปนั่งอยู่อย่างนี้ทั้งวันคนอื่นเขาก็จะใช้ไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นห้องประชุมแบบหมุนเวียนนะครับแต่ห้องประชุมไม่เก็บตังค์นั้นมีที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปอยู่แล้วที่สามารถใช้บริการได้เดินเข้าไปใน True นี่เขาจะแฮปปี้มากเพราะเราจะได้สั่งกาแฟเขาด้วยนะครับอันนั้นเขาไม่เก็บตังค์อยู่แล้วครับผมนะฮะนะฮะบริษัทสตาร์ทอัพที่เข้ามาในโครงการอันนี้เนี่ยนะครับซึ่งนักศึกษาก็อาจจะได้ประโยชน์ด้วยนะครับอันดับแรกเลยก็คือมันเป็นเครือข่ายที่จะพบกับนักศึกษานะฮะหรือพวกอาจารย์นะครับ2ก็คือนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ดีฮะที่เราสามารถแท็กกับรีซอร์สที่มีคุณภาพนะครับในราคาที่น่าสนใจนะครับรวมทั้งอย่างยิ่งเราได้รับการสนับสนุนจาก Corporate Venture Capitalหลายรายนะฮะอย่างเช่นตัวบัวหลวงเวนเจอร์ซึ่งเป็นลูกของแบงก์กรุงเทพนะครับผู้ให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ถ้าเผื่อมีโครงการอะไรดีๆเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะร่วมนะฮะแต่จริงๆเราไม่ได้มีแค่ CVC คือบัวหลวงอย่างเดียวนะครับเรายังจอยกับตัวเวนเจอร์แคปที่อื่นอีกนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมีการแนะนำเครือข่ายต่อไปรวมทั้งผมมีการสร้างเครือข่ายที่เรียกว่า Academic Entrepreneur อันนี้จะเป็นเครือข่ายที่ประกอบไปด้วยนักวิจัยนะครับ
นักธุรกิจนะครับแล้วก็ตัว VC นะฮะอันนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมเป็นประจำนะครับล่าสุดก็เพิ่งพาไปที่กาญจนบุรีกันมาเนี่ยแหละนะครับแหล่งทุนนะครับตอนนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสตาร์ทอัพหรือแม้กระทั่งอย่างบริษัทอย่าง T-Man อย่างนี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เรามีเกณฑ์ของรัฐบาลในการที่จะสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมพวกเราเข้าใจกันดีแล้วว่าเรื่องของการซื้อไลเซนส์สิทธิบัตรไปใช้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าวันนี้จ่ายตังค์ได้สิทธิบัตรมาปุ๊บพรุ่งนี้ปั๊มของผลิตขายเลยไม่ใช่เพราะว่าตอนที่สิทธิบัตรที่เขาจดเนี่ยเขาอาจจะมีต้นทุนการผลิตมากิโลกรัมละ 5,000 แต่เราจะขายในตลาดมันต้องกิโลกรัมละ500ฉะนั้นมันต้องมีกระบวนการต่อยอดในการแปลงานวิจัยไปเป็น productนะงั้นมันก็จะมีทุนไม่ว่าจะเป็น iTap Gap Fund Ted Fund และอื่นๆอีกมากมายนะครับแต่ทุนวิจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าจะสังเกตจะพบว่าเป็นทุนวิจัยที่ค่อนข้างเอื้อมากทุนนึงมีตั้งแต่1ล้านไปถึง2ล้านบาทที่แทบจะให้เปล่าเลยนะครับแต่ของเงื่อนไขอย่างเดียวต้องมีนวัตกรรมอันนี้นวัตกรรมเนี่ยมันไม่ใช่เราไปประกาศตัวเราเองได้นะดังนั้นการแท็บกับมหาวิทยาลัยนะฮะก็จะทำให้สตาร์ทอัพต่างๆรวมทั้ง T-Man เนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่แหล่งทุนอันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็โครงการที่สำคัญอันหนึ่งที่เราได้รับการสนับสนุนจากแบงก์กรุงเทพนะครับแบงก์กรุงเทพให้ทุนสนับสนุนโครงการนี้มา2ล้านบาทเราเรียกว่า Startup Exchange Program นะความคิดของเราก็คือเรามองว่าจุดอ่อนข้อหนึ่งของ Startup ไทยก็คือเราอยู่ในตลาดที่เล็กนะดังนั้นถ้าเผื่อเรามีโอกาสในการที่จะสร้างเน็ตเวิร์คในตลาดที่มันใหญ่ขึ้นนะครับก็น่าจะทำให้เราเนี่ยน่าสนใจในการที่จะเติบโตเป็นยูนิคอร์นอะไรต่อไปเพราะฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยเองจริงๆณขณะนี้ก็มีการเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศซึ่งผมคิดว่าณขณะนี้การมีพื้นที่โคเวิร์กิ้งสเปซของสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นนอร์มของมหาวิทยาลัยทั่วโลกแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยแทนที่เราจะไปนะฮะฝ่ายวิทยาของเราไปต่างประเทศแทนที่จะคุยกันเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษานะฮะการแลกเปลี่ยนอาจารย์กันอย่างเดียวเนี่ยต่อไปต้องพูดถึงการแลกเปลี่ยนสตาร์ทอัพในพื้นที่โคเวิร์กิ้งสเปซด้วยโดยในกรอบระยะเวลาเบื้องต้นเนี่ยเราได้มีการสรุปกับทางสิงคโปร์ไปแล้วนะครับที่เราจะเริ่มมีการแลกเปลี่ยนสตาร์ทอัพกันนั้นสตาร์ทอัพของสิงคโปร์ก็จะมานั่งทำงานในพื้นที่นี้งั้นต่อให้เราไม่ไปผมก็เชื่อว่าเราก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานเน็ตเวิร์กของเขารวมทั้งเราก็จะมีสตาร์ทอัพไทยบางส่วนที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการพวกนี้เนี่ยเข้าไปนั่งทำงานในสิงคโปร์เพื่อที่จะคอนเน็กต์เข้ากับเครือข่ายของสิงคโปร์ซึ่งมีไปทั่วโลกอยู่แล้วนะครับอันนี้ทางเราเนี่ยก็จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนคือไอ้ค่าเช่าพื้นที่เนี่ยไม่ได้แพงสักเท่าไหร่เพราะในมหาวิทยาลัยก็อารมณ์โมเดลคล้ายๆกับเราเนี่ยแหละคือรันบิสเนสกันแบบขาดทุนอยู่แล้วล่ะนะครับแต่เขาต้องการสร้างอีโคซิสเต็มนะแต่มันจะแพงนุ่งค่ากินอยู่เนี่ยแหละงั้นไอ้ทุนเนี่ยถามว่าเอามาทำไมเอามาสนับสนุนค่ากินอยู่ของสตาร์ทอัพที่ไปที่นั่นนะครับผมซึ่งทีแมนก็มีเอี่ยวด้วยนะครับสามารถไปได้อันนี้ก็คือเกณฑ์นะแต่ผมจะยังไม่พูดในที่นี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งเนื่องจากเราจะไปสร้างสัมพันธ์นะเราบอกคนที่ไปเนี่ยต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีถ้าเผื่อคุณเป็นหนอนหนังสือคุณไปคุณไม่พูดกับใครอันนี้อาจจะลองเลี่ยงเอาเพื่อนไปไหมเพราะเราวัตถุประสงค์หลักๆเลยก็ต้องไปเพื่อสร้างสัมพันธ์นะครับโอเคนะครับอันนี้สำหรับนักศึกษาที่สนใจนะครับอยากที่จะเข้ามาร่วมโครงการนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะสามารถที่จะใช้ตัว QR code อันนี้ได้แต่วันนี้ผมเข้าใจว่าแต่ละบริษัทเนี่ยก็จะมีช่องทางต่างหากในการที่ให้นักศึกษาเช่นคุณสนใจที่จะคุยกับ T-Man เดี๋ยว T-Man มีช่องทางโดยตรงคุณสามารถติดต่อได้เลยดังนั้นอันนี้ผมก็มองว่าอันนี้เป็นช่องทางกลางก็แล้วกันนะฮะที่ถ้าเผื่อคุณก็ยังไม่รู้แต่ว่าอยากจะติดต่ออันนี้เนี่ยนะฮะอันนี้เป็นช่องทางที่ทางศูนย์ทรัพย์สินเนี่ยจะช่วยดูแลอยู่นะครับแล้วก็บางทีคุณสนใจมาแต่เรายังมีงานที่เหมาะสมกับคุณเราก็เก็บชื่อคุณไว้ก่อนพอมีงานที่เหมาะสมเราก็ติดต่อคุณกลับไปนะครับนั้นในช่วงต้นในการแนะนำพื้นที่ co-working space อันนี้นักศึกษาเป็นไงฮะเดินทำงานสะดวกนะครับอยู่ใกล้แหล่งอารมณ์ถ้าเผื่อเป็นโลเคชันในเมืองก็อยู่สุขุมวิทเนอะอยู่ในพื้นที่มี Starbucks นะครับมี True Coffee นะฮะมีห้องสมุดนะฮะมีศูนย์การเรียนรู้เปิด24ชั่วโมงนะฮะครบวงจรเผื่อ3ทุ่มเขาไล่ออกมาแล้วว่าเขาจะปิดตึกกันละหนูยังทำงานไม่เสร็จหนูจะไปไหนครับเปล่าฮะให้กลับหอพักไปนอนนะแต่ดีมากบอกว่าไปทำงานต่อที่ศูนย์การเรียนรู้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับจังหวะและเวลาผมคิดว่าอย่างหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเป็นโครงการที่ T-Man จะมาพูดเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากก็คือเราไม่ได้มองคุณเป็นแค่เด็กฝึกงานนะแต่ T-Man เนี่ยมีโครงการที่ลักษณะเหมือนกับเราเป็นเฒ่าแก่น้อยภายใต้บริษัทใหญ่ได้เลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวครูขอเข้าสู่ช่วงที่2เลยก็แล้วกันถ้า
ยกเว้นใครมีคำถามอะไรอยากจะสงสัยเรื่องนี้นะฮะไม่มีนะครับขออนุญาตเข้าสู่ช่วงที่สองช่วงที่สองเนี่ยผมก็จะต้องขออนุญาตเรียนเชิญนะครับทางทีแมนคุณใหญ่คุณตั๊กนะครับนี่เป็นผู้บริหารทางด้านการตลาดเพื่อที่จะมาแนะนำให้เรารู้จักทีแมนก่อนในช่วงแรกว่าทีแมนคืออะไรยังไงนะครับอ่ะอันนี้ผมขอคืนขอไว้เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ปรับให้นะครับมีจะมาเพิ่มไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาเรื่อยๆครับโอเคเริ่มได้เลยไหมเอ่ยเริ่มได้เลยไหมครับผมถ้าอย่างนั้นการเริ่มได้ใช่ไหมครับโอเคก็ก่อนอื่นสวัสดีอาจารย์นะครับแล้วก็น้องๆ นักศึกษาทุกท่านนะครับก็ผมชื่อเรียกชื่อตั๊กแล้วกันนะครับเป็นหนึ่งในผู้บริหารบริษัททีแมนแล้วก็มากับคุณใหญ่นะครับเขาเป็นหนึ่งในทีมงานนะมาร์เก็ตติ้งคอมมาร์เก็ตติ้งของเรานะครับจริงๆแล้วบริษัทเราคงถ้าจะพูดชื่อน้องๆคงอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อว่าเฮ้ยทีแมนมันคืออะไรมันไม่ใช่ตลาดบริษัทอยู่ในตลาดสต็อกมาร์เก็ตหรืออยู่ในเซตอยู่ในอะไรก็ตามแต่ผมจะเล่าความเป็นมาของบริษัททีแมนให้ฟังหวังว่าเราจะเจอคนที่สนใจเราหรืออยากจะมาทำงานร่วมกับเราบ้างในวันนี้นะครับสไลด์ที่มีไม่เยอะนะมีประมาณ 5-6 สไลด์ส่วนที่เหลืออยากจะให้โอเพ่นคำถามกับเรามากขึ้นได้รู้จักกันมากขึ้นละกันนะครับโอเคทีแมนจริงๆแล้วถ้าประวัติศาสตร์ของมันผมทำสไลด์มาก็พูดง่ายๆ50ปีที่แล้วบริษัททีแมนถูกก่อตั้งขึ้นมาประมาณ46ปีที่แล้วละกันถูกก่อตั้งขึ้นมาน่าจะอายุมากกว่าทุกคนในห้องนี้นะรวมหลายๆคนในห้องนี้นะครับตั้งแต่1972เราตั้งมาเราเป็นบริษัทอะไรเราคือบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์นะครับยานะครับเริ่มต้นเราคือยาเราค่อยๆมีไทม์ไลน์เกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสักครู่ในปี2004ผมเล่าไมล์สโตนให้ฟังแล้วกัน2004เราแตกรายมาทำเกี่ยวกับสมุนไพรมากยิ่งขึ้นนะครับเรามีบริษัทแม่เป็นบริษัทยาถัดมา2004เราแตกรายมาทำเป็นสมุนไพรนะครับถัดมา2015ผมเล่าเป็นไมล์สโตนแล้วกัน2015เป็นปีที่เราทำยอดได้ครบพันล้านเป็นปีแรกนะครับประมาณ2015 2014-15แตะพันล้านเป็นบิลเลียนแอร์คอมพานีปีแรกจากโลโก้คอมพานีนะครับค่อนข้างที่จะช้าถ้าจะมองดูโห40กว่าปีเพิ่งถึงยอดพันล้านมันดูถ้ายุคนี้ใจร้อนคงเห็นมันช้าจังเลยนะครับเราเลยเป็นที่มาที่ทำไมเราต้องมีการเปลี่ยนตัวเองนะครับเราเริ่มมีการอินเวสต์ในผลิตภัณฑ์ยามากขึ้นยาถ้าจะขายแบบเดิมๆมันก็จะเป็นยาแบบเดิมๆพาราก็ยังเม็ดละบาท2บาทเหมือนเดิมนะครับเรามีการอินเวสต์อย่างต่อเนื่องในแบรนดิ้งของตัวยานะครับยาที่น้องๆอยู่ในมือนี่คือยาที่เราเริ่มอินเวสต์ในแบรนดิ้งไม่ว่าจะเป็นเคยเห็นพอปปอลิสเมาส์สเปรย์นะครับหรืออะไรต่างๆพี่ใหญ่เขาเล่าให้ฟัง2018เป็นต้นมาเราเริ่มมีโรดแมปในการทรานสฟอร์มบริษัทของเรานะครับเราจะเปลี่ยนยังไงจากเดิมอาจจะยอดประมาณ1,000 กว่าตลอดจะเปลี่ยนยังไงจะก้าวกระโดดยังไงให้ยอดเราทะลุเป้าขึ้นสักทีหนึ่งนะครับเรามีการทรานสฟอร์มบริษัทเรามีการเซตสตรัทเจจี้กันอย่างชัดเจนว่าเราจะมุ่งหน้าไปอะไรกันเรามีโรดแมปในปี2022เรามีเป้าว่า2022เนี่ยวันที่เราฉลองครบ50ปีจุดพุฉลองเนี่ยยอดต้องไม่ใช่หลักหนึ่งเลขหนึ่งนำหน้านะครับฉะนั้นเราค่อนข้างมีเอมที่ชัดเจนนะครับถ้าเราบอกว่าเราเดินแบบเต่ามาตลอดไหมก็บอกลำบากว่าแบบเต่ามาตลอด1972ก็คงเป็นเต่าแต่ก็คือต้องบอกว่าเราค่อนข้างที่จะเดินอย่างมั่นคงเพราะเรามีผลิตภัณฑ์ที่เราเน้นคุณภาพเป็นหลักยาถ้าพูดถึงยาเนี่ยถ้าเราพูดถึงคำว่ายาเนี่ยถ้าเราจะขายแต่แบรนดิ้งขายแต่แบรนด์อย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าทุกคนคงรู้จักได้ยินพวกที่เป็นเครื่องสำอางที่เจ๊งกันที่โดนข่าวจับกันใช่ไหมครับอันนั้นคือถ้าไม่มีคุณภาพทำแต่แบรนด์ก็เจ๊งแต่ทีแมนเราเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเราจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเราเบรกพอยต์แล้วว่าเราต้องทำอะไรมากขึ้นเราทำแบรนด์ของยากันใช้เป็นจุดหนึ่งที่เราทำเพิ่มเติมในการทรานสฟอร์มบริษัทขึ้นมาเรามีการรับทีมงานใหม่ๆเข้ามานะครับบริษัทเราตอนนี้มีพนักงานทั้งหมดอยู่ประมาณ800คนนะครับเป็นทีมเป็นทีมไวท์คอลล่าละกันประมาณ150กว่าคนนะครับเป็นเซลล์มาร์เก็ตติ้งแผนกต่างๆ150-200คนถามว่าใหญ่ไหมผมคิดว่ามันก็ยังใหญ่ในมุมมองผมเราอยากแตกไอเดียใหม่ๆเป็นที่มาอยากมาแตกหาน้องๆทำเป็นเรือลำเล็กๆออกไปอ่ะพูดง่ายๆออกไปหาอะไรใหม่ๆให้กับเรา
เพิ่มเติมในอนาคตอันนี้ก็เป็นเราก็มี strategy ของเราเนาะผมอาจจะหยิบเข้ามาพูดเล็กน้อยละกันไม่ว่าจะเป็นการขายในประเทศต่างประเทศการตลาดการผลิตเรามีการปี2018เรามีการทำ roadmap กันขึ้นมีวาง strategy ชัดเจนว่าต่อไปนี้จาก18ถึง22เราจะมีอะไรกันบ้างเราจะทำอะไรกันบ้างจะเห็นภาพนึงว่าเราต้องการโตสัดส่วนของในประเทศและต่างประเทศจาก 70% แต่ก่อนประมาณ 19-10 เรามุ่งไปที่ 70-30 ให้ได้ก็คือพูดง่ายๆคือในประเทศ 70% ต่างประเทศ 30% ให้ได้ในปี2022เราเปลี่ยนจากตัวเองที่ผลิตยาคำว่ายาอย่างเดียวเป็น innovative healthcare product เราไม่ได้เรามองตัวเอง2010ตั้งแต่17-18เป็นต้นมาพอเราแตกลายมาปุ๊บเราเปลี่ยน strategy มาปุ๊บเรามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเฮลท์แคร์ออกมาเยอะมากเราพาร์ทเนอร์ชิพกับทางต่างประเทศเกาหลีญี่ปุ่นต่างประเทศเข้ามาพาร์ทเนอร์ชิพกับเราทำให้เราสามารถขยายตัวเราเองได้ค่อนข้างเยอะในปีตั้งแต่2018เป็นต้นมาขยายค่อนข้างเยอะประเทศและการประเทศที่เราอยากจะไปประเทศที่ปัจจุบันก็ไม่รอดพ้นจาก CLMV ที่เรายังมองเป็นโอกาสอยู่ในตลาดยาและเฮลท์แคร์โปรดักต์แต่ยังมีตลาดอีกหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาอเมริกาใต้หรือประเทศที่พัฒนาแล้วเกาหลีญี่ปุ่นฮ่องกงหรือจีนเองก็ยังเป็นประเทศที่เรามองอยู่นะครับฉะนั้นไอเดียที่คุณจะมาทำกับบริษัทเราบริษัททีแมนผมอยากให้มองว่ามันไม่ใช่เป็นบริษัทโลคอลคอมพานีบริษัททีแมนไม่ใช่โลคอลคอมพานีนะเราพยายามจะสร้างไอเดนติตี้ของเราจากคำว่าโลคอลกับโกลบอลเราอาจจะกลายเป็นโกลโคคอมพานีก็ได้พูดง่ายๆคือเราเป็นยาเจเนอริกด้วยและออริจินอลในตัวด้วยเราจะพยายามมองว่าเฮ้ยออริจินอลเขาดียังไงดึงจุดแข็งออริจินอลเข้ามาอยู่กับเราแล้วโลโก้เราดียังไงเราดึงจุดแข็งของโลโก้มาเพื่อเปลี่ยนตัวเองมีไอเดนติตี้ตัวเองขึ้นมาเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ประเทศต่างๆแล้วกันที่เราอยากจะไปซึ่งผมคิดว่าโอกาสที่มาคุยกับน้องๆวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่โอกาสภายในประเทศเนาะมันก็มีโอกาสที่ไอเดียเราอาจจะมีไอเดียกระฉูดอยู่ที่พม่าก็ได้ผมอาจจะมีไอเดียกระฉูดอยู่ที่มณฑลนึงในประเทศจีนก็ได้หรือผมเคยไปบราซิลผมเห็นพอปอลิสขายที่บราซิลผมอยากจะเอาพอปอลิสขายบราซิลขายยังไงที่บราซิลผมก็โอเพ่นไอเดียฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันผมไม่ค่อยวันนี้ผมมาคุยกับใหญ่ผมว่าที่ผมไม่จำกัดนะว่าผู้คุณจะจบอะไรมาหรือผู้คุณจะมีไอเดียอะไรมาหรือแม้แต่ผู้คุณทำบัญชีมาอาจจะบอกว่าหนูมีไอเดียสตาร์ทอัพบัญชีบางอย่างหรือผมคุยเรื่องบัญชีบางอย่างทำบัญชีภายในทีแมนก็ได้ทีแมนอาจจะอนาคตไม่ต้องใช้บริษัทมาทำบัญชีก็ได้นะครับหรือน้องเรียนปีหนึ่งสมมติเรียนศิลปศาสตร์มาผมอาจจะมีไอเดียบางอย่างที่มาออกแบบอะไรบางอย่างให้ผมก็ได้นะอันนี้มันเป็นไอเดียที่ค่อนข้างเปิดในวันนี้ก็อยากจะชักชวนแล้วกันเพลินว่าถ้ามีเพื่อนนะครับก็อยากจะชักชวนเพื่อนมาเพื่อนเรามาจำนวนไม่เยอะมากเท่าไหร่ถ้ามีเพื่อนอยากให้ชักชวนมาแล้วกันแล้วอยากจะให้มาคุยกันว่าอยากทำกับเราจริงหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมให้ใหญ่เล่าให้ฟังแล้วกันว่าในส่วนของในตัวมาร์เก็ตติ้งเองในเคสบางเคสเนี่ยที่ใหญ่เขาทำมามีอะไรบ้างคร่าวโอเคสวัสดีครับพี่ชื่อใหญ่นะครับผมเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะครับผมโอเคในส่วนพาร์ทของพี่ขออนุญาตพูดถึงในส่วนพาร์ทมาร์เก็ตติ้งน้องๆที่นี้เรียนพณิชยศาสตร์น่าจะได้เรียนวิชามาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วต่อให้จะเรียนคนละเอกอะไรก็ตามนะครับความสนุกของมันมาร์เก็ตติ้งทีแมน50ปีที่ผ่านมานึกภาพคน50เป็นผู้ชายแก่ๆคนนึงนะครับแต่จริงๆทีแมนเราไม่ได้แก่ไปตามอายุของเราเลยนะครับเราพยายามปรับตัวให้ครับเข้ากับยุคเข้ากับสมัยตลอดเวลานะครับที่แม้เรามีนโยบายในการทำการตลาดจริงๆเหมือนที่น้องๆเรียนมาเลยก็คือเราต้องศึกษาเพนพอยต์ของลูกค้าก่อนนะครับหลังจากที่เราได้เพนพอยต์ของลูกค้ามาแล้วเนี่ยเรามาบวกกับอินโนเวชันที่เรามีเรามาบวกกับนวัตกรรมที่เรามีหรือเราไม่มีเราก็มีโอกาสได้ร่วมงานได้ร่วมโคกับโครงการต่างๆอย่างที่อาจารย์พูดถึง iTab อะไรต่างๆพวกนี้จนกลายเป็นโปรดักต์ขึ้นมาโปรดักต์ตัวนี้น่าสนใจงี้ครับเจ้าตลาดของเราเมาส์สเปรย์มีใครรู้จักยี่ห้ออื่นบ้างไหมคามิโรซานน้องคนนี้ตอบเสียงดังมากพี่มีของมาแจกโอเคนี่นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราครับคามิโรซานเป็นแบรนด์ต่างประเทศดังมากงบประมาณในการทำการตลาดเยอะมากคุณจะเปิดโทรทัศน์คุณจะเล่น YouTube คุณจะดูไลน์ทีวี
จอคามินุซานเยอะมากกว่า10ปีที่แล้วเนี่ยเขาครองตลาดอยู่ในประเทศไทย80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับพอผลิตยังไม่เกิดเลย7ปีที่แล้วพอผลิตตัดสินใจว่าเฮ้ยเราเจอเพนพอยท์ที่สำคัญนะที่คนเนี่ยจะต้องหันมาใช้สินค้าของเรา1คามิโลซานมีส่วนผสมของตัวยาคนไทยไม่ชอบกินยาเยอะพอรู้ว่ามันกินยาเยอะเราต้องกินยาให้ครบโดสมันจะต้องเกิดความรู้สึกแบบแม่ฉันไม่อยากกินยาฉันกินบ่อยๆฉันใช้ไม่บ่อยสักวันนึงฉันต้องดื้อยาแน่นอนนะครับเพนพอยท์ที่2ที่สําคัญคืออะไรก็ตามที่เข้าปากอ่ะแม่งต้องอร่อยแม่งต้องกินง่ายเว้ยแม่งต้องรสชาติดีเว้ยสินค้าตัวนั้นตอบโจทย์ลูกค้าหรือยังและที่สําคัญที่สุดเทรนด์ณตอนนี้เลยคือความออร์แกนิกความเป็นธรรมชาติ 100% ถ้าคุณเป็นธรรมชาติ 100% เฮ้ยฉันสนใจฉันยินดีใจ7ปีที่ผ่านมาครับพอผลิตก้าวเข้ามาสู่ตลาดของ Mouse Spray โจทย์ที่สําคัญของมาร์เก็ตติ้งของเราคือเราจะก้าวขึ้นไปยังไงให้มันชกกับคามิโลซานได้แบบสูสีนะครับณวันนี้เราก้าวขึ้นเป็นเบอร์2ของตลาดนะครับเบอร์2ของตลาดก็จริงแต่ใน channel ของร้านขายยาณตอนนี้พอผลิตเรากลายเป็นเบอร์1แล้วครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เรายังแพ้อยู่แค่ตลาดโรงพยาบาลแค่ตลาดเดียวเท่านั้นทําอะไรก็ตามที่พอผลิตเข้าไปตีตลาดโรงพยาบาลได้คามิโลซานเตรียมย้ายสมโนครัวกับบันที่อิตาลีได้เลยนะครับผมความน่าสนใจของมันแล้วพี่ทําการตลาดยังไงอ่ะสนใจเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อในกลุ่ม LINE นะครับมีสินค้าตัวอื่นอินเคสเดียวกันเลยลักษณะเดียวกันเลยมันต้องรสชาติดีมันต้องธรรมชาตินะครับพี่ออกเป็นสินค้าตัวนึงออกมาตัวนี้ใช้ระยะเวลาสั้นมากเราก้าวขึ้นเป็นเบอร์1ของตลาดอย่างแท้จริงในตลาดยาน้ำแก้ไอสมุนไพรนะครับแต่แล้วไงอ่ะมันพี่มีความรู้สึกว่ามันยังมีเพนพอยต์อย่างยาแก้ไอกับคนไทยเนี่ยมันกินกันบ่อยมากตาเสือดําตาเสือดาวอาปาเช่ชกมวยทีก็ต้องมีขึ้นไปมอบทองถูกมั้ยของเราก็มีขึ้นไปมอบทองจนกระทั่งเราตัดสินใจว่าเฮ้ยยาแก้ไอในแต่ละสูตรเนี่ยเขาก็ต้องมาเน้นว่าโหต้องรสชาติกินง่ายนะเจ้านั้นมีแอลกอฮอล์นะเจ้าพี่บอกไม่อย่าทําแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์มันเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเราผลิตยาเราต้องมอบสิ่งดีๆกับผู้บริโภคเราเอาแอลกอฮอล์ออกเจ้าอื่นเขาบอกต้องทํารสชาติดีๆนะใส่น้ําตาลเยอะๆลูกค้าจะได้กินง่ายๆเราบอกไม่น้ําตาลน่ะมันเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเอาออกซะเราออกเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมาครับเป็นไอยาลาไลท์สูตรไร้น้ำตาลและแอลกอฮอล์ตัวนี้เหมาะสมอย่างมากสำหรับผู้สูงอายุผู้ที่ดูแลสุขภาพตัวเองเป็นพิเศษณปัจจุบันนี้เราก้าวขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดอย่างชัดเจนโจทย์ที่สำคัญของนี้คือเราตีตลาดเร็วมากครับเราขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งเร็วมากแต่ตอนที่พี่เข้ามาเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งแล้วแต่โจทย์ที่สำคัญของทีมพี่เลยคือรักษาแชมป์ยังไงรักษาโคตรยากเลยยาแก้ไอในท้องตลาดทำโฆษณาเยอะมากเคยเห็นไอยาลาในโทรทัศน์ไหมครับเคยเห็นใน YouTube ไหมครับก็ไม่เคยเนาะแต่ยอดขายยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่นี่คือความน่าสนใจทำยังไงดีมันถึงจะได้ขนาดนี้นะครับอีกตัวหนึ่งเป็นความน่าสนใจที่สำคัญเลยก็คือเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทนวัตกรรมนะครับผู้ก่อตั้งบริษัทกล่าวขึ้นมาตลอดว่าในห้องประชุมตลอดว่านวัตกรรมทำไมเราต้องพึ่งชาวต่างชาตินวัตกรรมคนไทยก็สร้างได้ตัวนี้ครับเป็นตัวที่สำคัญเลยในการสะท้อนนวัตกรรมของคนไทยนะครับพี่มีเพนพอยท์ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือคุณแม่อันนี้คือตลาดแม่และเด็กคุณแม่นี่กลัวอย่างมากเลยลูกเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยเดี๋ยวจามเดี๋ยวไข้เดี๋ยวเป็นหวัดเดี๋ยวมีน้ำมูกมันเกิดจากอะไรนี่คือเพนพอยท์ที่สำคัญของคุณแม่เราจึงออกนวัตกรรมตัวใหม่ออกมาที่ชื่อว่าแอคทีฟโพล่านะครับที่ผสมอยู่ในสเปรย์ปรับอากาศที่มีชื่อว่าโพล่าสเปรย์นะครับตัวนี้สเปรย์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างฆ่าเชื้อโรคที่เกิดในอากาศถามว่าโอ้โหพี่ทำได้จริงเหรอพี่ส่งวิจัยทั่วเลยครับโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลศิริราชศูนย์วิจัยเอกชนต่างๆเรามีใบเซอร์เพียบที่รับประกันแน่นอนว่าเราสามารถฆ่าเชื้อโรคได้นะครับตัวนี้เราใช้เวลาเพียงแค่3ปีเราชนะในตลาดสเปรย์ปรับอากาศยูคาลิปตัสเนี่ยเราชนะแทบทุกแบรนด์แบรนด์อย่างสเปรย์นกแก้วแบรนด์อย่างสเปรย์จิงโจ้ที่เป็นเจ้าตลาดมาจากอังกฤษมีอายุยาวนานกว่า100กว่าปีตอนนี้เราชนะทุกตลาดแต่โจทย์ที่มันน่าสำคัญที่มันน่าสนใจที่สุดสำหรับการทำโพล่าสเปรย์นะตอนนี้คือตลาดแม่เด็กมันเล็กไปแล้ววันนี้เรากำลังจะก้าวข้ามความเป็นแม่เด็กข้ามไปสู่ตลาดคอน sumer ตัวนี้3ปีที่ผ่านมาครับ
ล่าสุดข้อมูลเมื่อเดือนที่ผ่านมาใน Channel Modern Trade ร้านขายยาที่อยู่ในห้างต่างๆเราก้าวขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งแล้วครับตลาดคอน sumer มันน่าสนใจว่าเราทำการตลาดยังไงนะครับโอเคพี่บอกได้เลยนโยบายของเราง่ายๆเราทำนโยบายแบบ outside in เราต้องไปเรียนรู้ก่อนผู้บริโภคต้องการอะไรอ่ะและเราก็มีนวัตกรรมอะไรอยู่ในมือบ้างที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้นะครับถ้าเราไม่มีทำยังไงให้มันเกิดขึ้นมาให้ R&D ไปจัดการได้ไหมให้บริษัทในเครือไปสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้เราไปคิดค้นได้ไหมถ้าในบริษัทในเครือทำไม่ได้ติดต่อคนอื่นได้ไหมมีอาจารย์มหาลัยไหนได้บ้างที่เขามีองค์ความรู้เรื่องแบบนี้อยู่สามารถทำงานให้เราได้ไหมนะครับนโยบายเรา outside in ศึกษาเพนพอยต์บวกกับนวัตกรรมของเรากลายเป็น marketing ของ T-Man Pharma นะครับวันนี้โจทย์ที่มันสนุกก็คือทำตลาดยังไงมันไม่ใช่ว่าโอ้ยฉันมีเงินลงโฆษณาสิฉันไม่มีเงินทำออนไลน์สิเงินน้อยทุนน้อยแต่โจทย์การทำการตลาดจริงๆคือเราออนไลฟ์ครับเราอยู่ในชีวิตประจำวันของเขาเราแทรกซึมไปกับชีวิตประจำวันของเขาได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ว่าออนไลฟ์เขาทำอะไรอยู่เนี่ยการตลาดงบของพี่บอกได้เลยว่าเป็นพี่ได้งบทางการตลาดที่ต่อปีน้อยมากจากที่เราเคยอ่านข่าวแบรนด์นั้นแบรนด์นี้ทุ่มงบการตลาดปีละ50ล้าน100ล้านปีพี่น้อยกว่านั้นเยอะมากครับแต่พี่สามารถทำได้จนถึงจุดนี้นะครับผมแล้ววันนี้พี่ก็ค่อนข้างดีใจเป็นอย่างมากอย่างนี้ให้คุณตัดต่อโอเควันนี้พี่ค่อนข้างดีใจอย่างมากเลยครับที่แบบว่ามีโอกาสได้มาพูดคุยกับน้องๆอะไรเงี้ยครับพี่อยากฝากไว้อย่างนึงว่าจริงๆถ้าเกิดว่าน้องอยากจะมาฝึกงานกับ T-Man เนี่ยพี่บอกได้เลยว่ามันจะไม่ได้แค่ประสบการณ์ในการมาทำเขียนเล่มรายงานจะไม่ได้ประสบการณ์ในการไปเขียนใบเซอร์ในการไปใช้ในใบเรซูเม่อะไรก็ตามนะครับแต่พี่บอกเลยว่าเนื่องจากที่บริษัทพี่ทุนน้อยเพราะฉะนั้นไอเดียของน้องๆเนี่ยมันจะต้องกลายเป็นหนึ่งในแคมเปญที่มันจะต้องออกไปสู่ท้องตลาดในการทำการตลาดจริงๆเพราะฉะนั้นไอเดียของน้องเนี่ยมันจะกลายเป็นเครดิตของน้องติดตัวไปตลอดชีวิตเลยเพราะฉะนั้นไอเดียที่เราคิดมาจะไม่ถูกพับไปอยู่ในแฟ้มเอกสารของทีมแน่นอนแต่มันจะต้องก้าวขึ้นไปอยู่ในแคมเปญแคมเปญการทำการตลาดของพี่อย่างแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจที่แอดไลน์กันไปก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้พี่ยังไม่เฉลยว่าพี่มีเทคนิคการทำการตลาดยังไงพี่ทำอะไรมาบ้างเอาไว้ถ้าสนใจจริงๆมาคุยกันโอเคได้ครับไปต่อที่คุณตั๊กมีหมดเวลายังครับหมดเวลาใช่ไหมครับจะเป็นช่วงที่ไม่แนะนำแนะนำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับหรือต้องรอถามตอบหรือคือเดี๋ยวช่วงที่สองเราจะบอกว่าเราอยากได้เด็กแบบไหนโอเคหรือว่าจะให้แต่ละบริษัทไปเลยดีไหมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเขาไปได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเด็กแบบไหนใช่ไหมครับผมว่าเด็กแบบไหนจริงๆผมว่าเด็กแบบไหนก็คงไม่ต่างจากทุกคนในห้องนี้นะครับจริงๆสไลด์มาตอนจริงๆผมมองทำไมเราต้องเลือกทีแมนเนาะแต่ว่าถ้าถามว่าได้เด็กอยากได้เด็กแบบไหนผมว่าจริงๆผมบอกเลยว่างานที่จะมาทำเนี่ยมันชาเลนจ์ผมก็ต้องอยากได้เด็กที่ค่อนข้างที่จะเทคชาเลนจ์พูดง่ายๆคืออยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆนะครับแล้วคงต้องเป็นเอาคัมออเรนเทดด้วยเนาะก็คือพ่อผมบอกแล้วว่าไม่ทุกอย่างใหญ่บอกแล้วว่าไม่ได้พับอยู่ในกระดาษฉะนั้นสุด at the end แล้วมันต้องมีผลงานคุณต้องไดรฟ์งานจากเขาอาจผู้ใหญ่อาจจะไม่เชื่อเลยคุณไงคุณยังเด็กอยู่คุณเอาไปพิชเขาอาจจะแบบเฮ้ยมันไอเดียไร้สาระแต่คุณต้องไดรฟ์ให้ได้ถ้าคุณเชื่อมั่นในงานของคุณเชื่อมั่นในผลงานของคุณนะคุณต้องผลักดันคุณต้องมีแบบมีแพชชั่นในงานอะแล้วผลักดันออกงานออกมาให้ได้อันนี้ผมอยากให้เด็กประมาณนี้อินโนเวทีฟหรือเปล่าผมว่าที่เหลือมันโหทุกคนน่าจะมีอินโนเวทีฟอยู่แล้วเนาะอยู่ที่ culture ผมเปิดหรือเปล่าให้คุณอินโนเวทอะไรออกมาใหม่ซึ่งบอกได้เลยว่าทีมทางนี้เขาค่อนข้างเปิดให้คุณอินโนเวทอะไรใหม่ๆฉะนั้นเพราะองค์กรผมเปิดผมคิดว่าความคิดไอเดียคุณอาจจะออกมาเพียงแค่คุณต้องทำตั้งแต่ต้นจนจบให้สำเร็จแล้วเทคชาเลนจ์ด้วยคุณอาจจะบางงานคุณอาจจะเสนอผมบางโปรเจกต์อย่าคิดว่ามันเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้ดีกว่าลองทำดูเช่นผมยกตัวอย่างเช่นผมคุยกับอาจารย์คร่าวๆผมเฮ้ยไอเดียเฮ้ยหรือเด็กอยากไปพม่าผมสปอนเซอร์เด็กไปอยู่พม่าเลยลงตลาดพม่า2อาทิตย์ไปทำการตลาดพม่าไปเดินดูเลยว่าในจังหวัดหนึ่งในพม่า2จังหวัดในพม่าเนี่ย
เฮ้ยทำไมคู่ค้าของเราพาร์ทเนอร์ของเราถึงทำการตลาดไม่สำเร็จทำไมคู่ค้าเอายาเราไปแต่ไม่สามารถผลักดันท่านต้องเห็น potential ของยาทำไมยังทำไม่ได้เป็นเดินดูเลยอาจจะไปเจอได้ว่าเช่นทั้งจังหวัดนี้สมมุตินะคุณลงไปตลาดจริงคุณอาจจะเห็นอะไรบางอย่างที่ปิ๊งไอเดียเช่นทั้งจังหวัดนี้ไปเดินดูแล้วมีแต่คลินิกฝากครรภ์สมมุติเดินคลินิกฝากครรภ์อันนั้นคลินิกฝากครรภ์อันนี้ก็คลินิกฝากครรภ์คลินิกฝากครรภ์กันหมดคุณอาจจะกลับมาบอกผมก็ได้เฮ้ยทีแมนมีโพล่าเมื่อกี้ทำไมไม่ติดต่อโมเดิร์นเทรดตรงนั้นทำการตลาดโพล่าสเปรย์กับจังหวัดนี้ล่ะเพราะทาร์เก็ตกลุ่มคุณอยู่จังหวัดนี้หมอชั้นนำในการฝากครรภ์ก็อยู่จังหวัดนี้คุณอาจจะย้อนกลับมาหาผมแล้วพิชไอเดียผมแล้วร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งในลงตลาดจริงก็ได้อันนี้ผมถือแต่มันชาเลนจ์ไม่ชาเลนจ์นะพม่าคุณคงไปไม่ได้อยู่ดีๆจะโผล่เข้าไปแล้วก็จะกินอยู่สบายใช่ไหมหรือไม่ใช่ไปผมจ่ายตังค์พวกคุณไปนอนโรงแรมสบายๆแล้วก็ไม่ลงตลาดเลยแล้วกลับมาด้วยวิธีบอกว่าลูกค้ายังไม่พร้อมลูกค้าต้องการโซเชียลมีเดียบางทีมันกว้างไปฉะนั้นผมอยากจะให้ตั้งแต่ต้นจนจบทุกอย่างเนี่ยครับผลักดันต้องมีแพชชั่นกับมันลงไปจริงส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยผมไม่สนแล้วนะครับว่าใครจะจบการตลาดใครจะจบการเงินใครจะจบอะไรมาผมจบเอนจิเนียร์มาผมก็ยังมาทำหลายเรื่องในที่วันนี้ในทีแมนฉะนั้นผมไม่ได้ค่อนข้างไม่เชื่อผมไม่สนใจด้วยซ้ำว่าคุณอยู่ปีหนึ่งหรือเปล่าจริงๆผมค่อนข้างแอนตี้ไอเดียพูดขอโทษนะครับผมค่อนข้างแอนตี้ไอเดียการเรียนในห้องเรียนค่อนข้างเยอะเพราะผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่ซีหลอกสอบอย่างเดียวสมัยก่อนความรู้ที่ผมได้จริงๆได้มาจากการลงมือทำสมมติคุณเป็นปีหนึ่งคุณอยากทำจริงๆคุณมีแพชชั่นตั้งแต่วันแรกคุณมานั่งในห้องวันนี้ผมปิ๊งคุณละเฮ้ยคนอื่นเขาปีสี่มาคุณปีหนึ่งมานั่งคุณมีอะไรในตัวลองมาคุยอาจจะมีไอเดียที่ผมหาอยู่ก็ได้ฉะนั้นผมไม่สนนะว่าคุณจะจบอะไรมาไม่สนว่าคุณจะเป็นใครขอให้แบบที่อยากทำอ่ะมาคุยแล้วเรามาแมทช์กันผมคุณอยากอาจจะอยากทำผมอาจจะไม่ชอบคุณก็เคมีไม่ตรงกันแล้วก็ฟาวกันไปเหมือนคู่รักมาเจอกันแล้วถ้าเกิดเคมีมันตรงกันมานั่งคุยกันมีอะไรดีๆผมว่าเรายินดีที่จะเป็นพี่เลี้ยงแล้วกันเนาะแล้วยินดีที่ผมว่าไม่ใช่แค่พี่เลี้ยงแล้วกันผมมองว่ายุคนี้มันเหมือนกับผมต้องการถ้าจะบอกผมเป็นพี่เลี้ยง ก็ดูน่าเกลียดไปหน่อยนึงเพราะเราคงไม่ได้เก่งทุกเรื่องในบางเรื่องผมอาจจะต้องบอกว่าคุณต้องเป็นที่เลี้ยงผมด้วยซ้ำเป็นพี่เลี้ยงผมด้วยซ้ำว่าผมต้องทำการตลาดยังไงผมต้องทำจัดบริษัทอาจจะมองถึงรูปแบบวันนึงอาจจะเกิดบริษัทนึงขึ้นมาก็ได้ใครจะไปรู้ไม่ใช่แค่มาร์เก็ตติ้งผมอาจจะเปิดบริษัทเป็นมาร์เก็ตติ้งแอนด์ดิสทริบิวชั่นสำหรับยาที่จะเข้ามาในเมืองไทยก็ได้เพราะผมมีรีซอสผมมีทีมเซลล์ร้อยกว่าคนผมมีทีมมาร์เก็ตติ้งยาต่างประเทศติดต่อผมมาปีนึงกี่เจ้าที่เดินเข้ามาหาบอกว่าอยากจะทำการตลาดในเมืองไทยคุณอาจจะตั้งบริษัทกับผมเป็น marketing consulting สำหรับต่างประเทศก็ได้อันนี้แสดงผมว่า open ผมค่อนข้าง open กับไอเดียนะส่วนที่เหลือเราจะมาตกลงกันว่าโปรเจกต์ของเราคอนกรีตเอาจจะมานั่งกลางก็ได้พอมานั่งดูโปรเจกต์อะไรที่เหมาะกับเรานั่นอีกเรื่องนึงนะเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากน้องๆที่สนใจนะครับมาสมัครที่ใหญ่ได้หรือถ้ามีคำถามถามได้เลยนะยินดีตอบช่องติดต่อเป็นยังไงช่องติดต่อนี่เป็นช่องติดต่อนะครับก็น้องๆสามารถไลน์มาหาพี่ใหญ่ได้นะครับหรือทางอาจารย์นะหรือว่าถ้าน้องไหนไม่ได้มามีเพื่อนคิดว่าสนใจทำก็ผ่านมาหลายๆช่องทางได้นะครับยินดีโอเคมีคำถามอะไรจะถามพี่ตั๊กหรือพี่ยาถามได้เลยนะครับอะไรที่ผมตอบได้ก็อยากจะตอบเพราะหัวโอกาสดีนะผมเรียนผมไม่เคยผมได้แต่ซีล็อกไปจะสอบทีก็ไปห้องซีล็อกทีตอนเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้าสู่เซสชันเนี่ยคุยกับพี่ตั๊กนอกรอบแล้วก็มีไอเดียหนึ่งของพี่ตั๊กที่น่าสนใจนะว่าไอ้โมเดลที่เราเป็นอินเทิร์นชิพรับตังไปเสนอแผนเนี่ยพี่ตั๊กบอกว่าจริงๆทำแบบชาเลนจ์นะทำตัวเป็นเท่าแก่น้อยๆโดยไม่ต้องเสี่ยงก็ได้นะเอาพี่ตักขายคือผมลองคุณโยนเมื่อกี้อาจารย์ผมไม่ได้คุยกับทีมนะแต่ผมก็เดี๋ยวคงกลับไปคุยว่าผมบอกว่าเฮ้ยหรือคุณมีไอเดียคุณสมมติว่าคุณจะทำโปรเจกต์นึงกับผมและเซว่าคุณอยากผมว่าทุกคนอยากเป็นเท่าแก่ผมว่าทุกคนอยากขายอาหารพูดตรงๆอยากขายยาอยากขายอาหารเสริมตามกระแสตอนนี้อยากสร้างบริษัทของตัวเองถ้าคุณมีไอเดียอะไรดีๆแล้วมาเสนอมาพิชเรา
บางทีผมอาจจะมีแชร์หรือมีหุ้นให้ก็ได้นะคุณไม่จำเป็นต้องคิดว่าตัวเองเป็นแค่คนที่มาทำงานเป็นเวิร์กเกอร์ผมอาจจะบอกว่าเฮ้ยโปรเจกต์นี้เฮ้ยใช้ได้เลยเยี่ยมเอาไหมทำจนจบเลยผมมีเปอร์เซ็นต์ให้คุณเริ่มทำแต่ต้นจนจบผมมีทีมเนี่ยผมมีทีมแมนเรามีตั้งแต่ R&D เนาะเรามีตั้งแต่ทีม R&D เรามี R&D ขึ้นทะเบียนผลิตมาร์เก็ตติ้งจัดจำหน่าย import export ต่างประเทศในประเทศนะครับเราเป็นคอร์ปอเรทเล็กๆดีๆอันนึงที่ค่อนข้างที่เราอยู่รากฐานมา50ปีในวงการยาก็เราน่าจะไม่ถามเราไม่ธรรมดาในวงการยาแล้วกันเพราะว่า50ปีที่อยู่มาก็ค่อนข้างแน่นรากฐานค่อนข้างแน่นเท่านั้นมีไอเดียอะไรมาเสนอนะครับอาจจะ end up อันแบบอื่นก็ได้อันนี้ผมโอเพ่นสำหรับไอเดียขอให้มันเจ๋งจริงนะคือหลังๆมาผมคิดว่าที่เจอคือมันไม่ได้เจ๋งจริงอ่ะไปก๊อปปี้มาไปเห็นมาร์เก็ตติ้งก็คิดอะไรง่ายๆก็โซเชียลมีเดียมันไม่ง่ายนะจริงๆแล้วชีวิตจริงมันไม่ได้ง่ายคุณผมโยนไอเดียให้อาจารย์ฟังว่าแบบชีวิตจริงคุณอาจจะเรียนรู้เช่นการเซตไพรซ์ไซจี้ในเซกเมนต์3เซกเมนต์ในโปรดักต์เดียวกันคุณจะทำยังไงให้ไพรซ์ไม่ตีกันเคสจริงเลยยังปวดหัวทุกวันนี้ทำยังไงลอนช์ไปแล้วจะแก้ไขปัญหายังไงมีโปรดักต์2ตัวยังกินตัวมันเองกันอยู่ทำยังไงหรือจะ drive sale ยังไงคุณจะต้องแต่ต้นจนจบมันพูดว่าต้นแต่ต้นจนจบผมอยากจะให้มองเป็นภาพใหญ่มากกว่าไม่ใช่จะมาคิดแคมเปญแล้วก็จบหายไปนะครับอันนี้ฝากด้วยเผื่อน้องๆสนใจได้ครับก็อันนี้มีช่องทางติดต่อพี่ใหญ่ที่ตั๊กได้เลยนะครับก็ยินดีครับผมขยายธุรกิจร้านอาหารนะครับทีนี้พอเราต้องการขยายธุรกิจที่เป็นร้านอาหารเนี่ยก็ต้องมีคลังอาหารที่เป็นคลังเก็บวัตถุดิบอยู่ตรงกลางถูกไหมฮะประเด็นคือเราจะคอนโทรลสต็อกพวกนี้หรือจะทำระบบบัญชียังไงให้ตอบโจทย์ธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังขยายตัวถามว่าองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยมันมีระบบอยู่แล้วถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็น Oracle ไม่ว่าจะเป็น SAP นะครับแต่ถ้าเป็นองค์กรขนาดเล็กที่กำลังจะขยายตัวเนี่ยเราดูในไทยตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีระบบบัญชีที่ตอบโจทย์บัญชีมีไหมมีแต่ไม่สมบูรณ์เช่นระบบบน Offline Service นะครับก็มีหลายโปรแกรมเยอะแยะมากมายเลยเราก็ไปเจอต่างประเทศอีกหลายๆตัวที่น่าสนใจนะครับแต่ประเด็นคือพอมาใช้ในไทยเนี่ยไม่ตอบโจทย์กับไทยอีกเช่นในเรื่องของภาษีในเรื่องของการทำงานจริงนะครับ environment การทำงานจริงในเรื่องของภาษาเพราะว่าคนลงระบบบัญชีจริงๆเนี่ยเขาเป็นปวช.หรือปวส.ซึ่งอาจจะไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเลยมีอย่างนี้จริงๆนะครับเราก็เลยเฮ้ยอย่างเงี้ยเราก็ทำระบบบัญชีเองเลยละกันนะครับพอทำเองเนี่ยตอนแรกเริ่มเดิมทีทำเองก็จะใช้แค่ขององค์กรตัวเองนะครับแต่พอทำไปแล้วใช้ไปแล้วเนี่ยมันค่อนข้างทำได้โอเคแล้วก็อย่างนั้นแล้วก็ตั้งเป็นสตาร์ทอัพเลยแล้วกันนะครับ Rabbit Account แล้วก็พัฒนาต่อยอดขึ้นไปอีกนี้ถามว่าทำไมชื่อ Rabbit Account Rabbit เนี่ยถ้าตอบตามหลักการมันคือกระต่ายถูกไหมฮะกระต่ายนี่คือขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วมีความน่ารักนะครับแต่ตอบตามจริงคือเราไปทานร้านอาหารกับพาร์ทเนอร์ฮะ Rabbit Restaurant ที่สยามซึ่งทุกวันนี้เจ๊งไปแล้วนะแต่องค์กรเราก็ยังอยู่ต่อนะฮะนี่ถามว่าจุดประสงค์หลักๆเราเนี่ย Rabbit Account เนี่ยคือระบบบัญชีถูกไหมฮะด้วยชื่อก็บอกหมดแล้วระบบบัญชี Account นะฮะแต่เราต้องการเป็นมากกว่าบัญชีคือเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนคู่คิดแบบอัจฉริยะกับธุรกิจ SME นะครับถามว่าเราฉลาดกว่าระบบบัญชียังไงนะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีทั้งระบบบริหารคลังสินค้าระบบบัญชีระบบจัดการพนักงานนะครับทำเพโรเงินเดือนประกันสังคมเนี่ยมีนะครับมีระบบอะไรฮะระบบการเงินระบบวิเคราะห์ตัวเลขเราทำถึงขนาดแค่ว่าเจ้าของกิจการคีย์ข้อมูลเข้าไปเราอนาไลซ์ให้เลยว่าอะไรคือสิ่งที่คนควรปรับปรุงเช่นคีย์ตัวเลขไปแล้วเฮ้ยตอนนี้เรามีแบบหนี้สินเยอะมากอ่ะเราควรจะลดหนี้สินตัวไหนเช่นลด current liability ตัวไหนดีจำนวนเท่าไหร่
พื่อให้ cash flow ออกมาเนี่ยมัน stable มากขึ้นระบบบัญชีอื่นๆเนี่ยผมว่าเขาไม่ค่อยให้ความสำคัญกับกระแสเงินสดแต่ระบบบัญชีเราเนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญกับกระแสเงินสดเป็นหลักนะครับทีนี้แรกเริ่มเดิมทีระบบเรามาเนี่ยทำเพื่อธุรกิจร้านอาหารเป็นหลักเพราะว่าเราอยู่ในเชนของร้านอาหารอยู่นะครับถ้าไปดูธุรกิจร้านอาหารเนี่ยเป็นธุรกิจที่น่าจะมีเยอะสุดอันดับ2ของประเทศอันดับ1เนี่ยคืออะไรทราบไหมฮะไม่รู้เลยนะฮะซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปไม่ว่าจะเป็นซื้อขายเสื้อผ้ารีเทลเซลล์ต่างๆอะไรที่ซื้อมาขายไปไม่ต้องมีขั้นตอนการผลิตต่อนะครับซื้อมาแล้วขายไปเนี่ยอันนี้เยอะสุดรองลงมาเนี่ยคือร้านอาหารแต่ว่าโอกาสล้มเหลวมากสุดเนี่ยกลับกลายเป็นร้านอาหารนะเพราะอะไรฮะทำง่ายใช้เงินทุนต่ำใครๆก็ทำได้มีบ้านขายผัดกะเพราหน้าบ้านยังทำได้เลยนั้นความล้มเหลวต่ำมากภายใน3ปีเนี่ยล้มเหลวสูงถึง 60% นะครับสูงสุดในอุตสาหกรรมละนะฮะนี่เราไปดูว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้คนเหล่านี้เนี่ยล้มเหลวมีกำไรใช่ไหมฮะเขาเรียกว่ามีกำไรก็จริงมีรายได้สูงแต่กำไรน้อยตรงนี้เนี่ยชัดเลยว่ามีปัญหาในเรื่องของโอเปอเรชั่นถูกไหมจัดการดูแลไม่ดีเช่นในเรื่องของวัตถุดิบคุณสต็อกวัตถุดิบโอเวอร์หรือเปล่าของเสียเยอะไหมนะครับของเน่าของเสียเยอะหรือว่าของโดนขโมยในคลังสินค้าสิ่งที่เราทำแล้วประทับใจมากที่สุดนะครับโปรแกรมนี้เนี่ยภายใน3เดือนสามารถช่วยลูกค้าเนี่ยจับได้ว่าผู้จัดการคลังสินค้าเนี่ยมีการโกงวัตถุดิบนะครับอันนี้เขามาเล่าให้ฟังเราก็รู้สึกมีความภูมิใจนะฮะขาดข้อมูลในการตัดสินใจธุรกิจ SME เนี่ยผมว่าส่วนมากคือไม่มีใครทำบัญชีฮะถามว่าเอ้าบริษัทต้องทำบัญชีเนี่ยถูกไหมตามกฎหมายแต่ทำไปคือทำไปงั้นๆนะฮะตัวเลขที่รายงานก็ไม่ใช่ตัวเลขจริงพอเราไม่ทำในสิ่งที่มันเป็นของจริงเนี่ยข้อมูลเอามาใช้ตัดสินใจอะไรได้ไหมไม่ได้ถูกไหมฮะยูสเลสเลยคุณแค่ทำเพื่อรองรับตามกฎหมายนั่นเองแต่จริงๆระบบบัญชีเนี่ยทำมาเพื่อซัพพอร์ตข้อมูลตัดสินใจนะครับให้เรามีตัวเลขไปเวิร์กต่อว่าทำยังไงธุรกิจเราจะดีขึ้นนะครับหรือว่าขาดกลยุทธ์ในการตั้งราคาถ้าเป็นธุรกิจร้านอาหารมาใช้แพลตฟอร์มเราเนี่ยเรามีกลยุทธ์ตั้งราคาให้พร้อมแต่ธุรกิจอื่นเรายังไม่ได้ทำนะเรายังไม่มีความถนัดนะเราเลยต้องการรีครูทนักศึกษาเพิ่มนะครับโซลูชันเรามีอะไรบ้างนะครับตั้งแต่ตัวสุขภาพตัวสุขภาพคือคนไม่เข้าใจบัญชีเนี่ยบางคนเจ้าของไม่เข้าใจบัญชีเลยเนี่ยเข้ามาดูเราทำสกอร์ลิงให้เลย1ถึง10 10เนี่ยคือโอ้ธุรกิจสุขภาพคุณเนี่ยสุดยอดมากนะฮะงั้นเข้ามาดูแพลตฟอร์มเรารู้แล้วว่าเฮ้ยสกอร์10โหยสุขภาพเราโอเคนะเราดีกว่าอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมเนี่ยเพราะเรามีตัวเลขของธุรกิจเนี่ยทั้งไทยมาเลเซียสิงคโปร์นะฮะเราเก็บอยู่ในดาต้าเบสทั้งหมดนะครับแล้วก็เรามีวิกพอยต์แอนาลิซิสวิเคราะห์จุดอ่อนให้อัตโนมัติคุณแค่ลงรายรับรายจ่ายนี่จุดอ่อนเราวิเคราะห์ให้เลยเรามีระบบ inventory management เรามีระบบวิเคราะห์งบการเงินให้อัตโนมัตินะครับขึ้นเป็นแบบรีพอร์ตผู้บริหารให้เรามีการตั้งเมนูให้ด้วยนะครับถ้าคุณไม่รู้ว่าเมนูอย่างเช่นสปาเกตตี้จะขายเท่าไหร่นะฮะเราก็มีวิธีตั้งอาหารที่ถูกหลักวิชาการซัพพอร์ตรองรับไว้หลายวิธีนะครับการทำงานเนี่ยพอพูดถึงระบบบัญชีมันต้องซับซ้อนแน่เลยเราพยายามทำให้มันง่ายที่สุดคือคุณแค่ใส่ข้อมูลท่านเองข้อมูลหลักคือรายรับกับรายจ่ายนะครับที่เหลือระบบก็ออโตเมตแอดไวซ์ให้หมดนะครับเราก็ปรับกลยุทธ์อะไรก็ตามตามที่ระบบแอดไวซ์ให้เท่านี้ฮะระบบก็สามารถรันไปด้วยตัวเองมาละนะครับฉะนั้นระบบบัญชีส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีใครโฟกัสเป็นรายธุรกิจแต่ของเราเนี่ยโฟกัสธุรกิจที่เป็นร้านอาหารเป็นหลักก่อนนะครับแต่ที่น่าแปลกใจคืออะไรทราบไหมฮะลูกค้าเราส่วนใหญ่กลับกลายเป็นไม่ใช่ร้านอาหารนะครับแปลกเหมือนกันนะเป็นธุรกิจหลากหลายมากครับตั้งแต่โรงเรียนสอนว่ายน้ำนะครับโรงงานคือหลากหลายมากแต่ว่าธุรกิจร้านอาหารเนี่ยเมื่อนับเป็นพอร์ชั่นเนี่ยไม่ได้อยู่เบอร์หนึ่งนะครับอาจจะอยู่อันดับ3แต่ไม่ใช่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเนี่ยก็ยังเป็นซื้อมาขายไปนะเพราะว่ามันง่ายในการทำงานมากกว่านะครับ
เราก็มีระบบที่มากกว่าระบบบัญชีจริงๆเกือบเรียกได้ว่าเป็น ERP นะครับแต่เราขาดโซลูชันที่เป็นงานเซลล์หรือว่า CRM สิ่งที่เรามีเนี่ยแบ็คเอนด์เรามีหมดนะครับวิเคราะห์การเงินบัญชีจัดการพนักงานนะครับเวลาเข้าเวลาออกลาคลอดลาป่วยเนี่ยระบบเรามีหมดนะครับแล้วก็ระบบวิเคราะห์อัตโนมัตินะครับวิเคราะห์อัจฉริยะซึ่งผมว่าอันเนี้ยยังไม่มีใครทำมีเราทำเจ้าเดียวเพราะฉะนั้นใช้งานเราเนี่ยเสมือนกับว่าคุณไม่ต้องจ้างนักการเงินละนะครับเพราะว่านึกสภาพว่า SME เนี่ยคุณทำระบบบัญชีคุณทำเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีคนมาวิเคราะห์ให้แต่จ้างนักการเงินที่ดีจริงๆสักคนนึงเนี่ยอย่างน้อยก็ต้อง 20,000 ถูกมั้ยมีนะ 15,000 20,000 อ่ะเป็นอย่างน้อยนะครับถามว่า SME เนี่ยเค้ามีความสามารถในการจ้างสเกลระดับนั้นหรือเปล่าอาจจะไม่ถูกมั้ยมันต้องไปสักขนาดนึงก่อนถึงจะมีนักการเงินเข้ามาอยู่ในบริษัทแรกๆเนี่ยคือเจ้าของทำเองหมดเลยด้วยซ้ำนะครับที่สำคัญคือราคาครับคือราคาเราถูกกว่ากาแฟทุกวันนี้เวลาเรากินสตาร์บัคแก้วนึงแบบวันละแบบ100ถูกไหมอย่างมากก็กาแฟป้าแดงข้างหน้าก็แก้วละ 30-40 บาทของเราเริ่มต้นแค่16บาทเองฉะนั้นถ้าคุณใส่ใจธุรกิจคุณเนี่ยคุณเซฟไปอีกเยอะเลยเพราะว่าสิ่งที่คุณจะประหยัดกับธุรกิจที่คุณจะทำเนี่ยมูลค่ามหาศาลในการที่คุณจ่ายขั้นต่ำเนี่ยเพียงแค่16บาทนะครับ traction นะฮะคือความน่าสนใจเราอยู่ตรงไหน เราเริ่มประมาณปี2016นะครับเริ่มไม่นานนะครับแล้วก็เราเริ่ม launch ตัว product เนี่ยน่าจะ2017เกือบหลังกลางปีไปแล้วนะฮะ2017น่าจะเดือน10นะครับแล้ว2017เนี่ยแล้วก็ไปประกวดไอ้ Global SME Award เราได้เป็นท็อป15เรายังคงไม่ได้ที่1ครับตอนนั้นลูกค้าเรายังแทบไม่มีเลยนะฮะแต่ผมว่าท็อป15เนี่ยก็เป็นความน่าภูมิใจนะครับสำหรับบริษัทขนาดเล็กประติ๋วอย่างเรานะครับแล้วก็คือทุกอย่างที่เราทำมาเนี่ยมันเบสออนสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะฮะแล้วก็ทำไปเนี่ยเราก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้ผมว่าระบบเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนะครับเวอร์ชันแรกเนี่ยคือไม่อยากจะพูดถึงมันเลยใครใช้เนี่ยโหใช้ยากมากนะครับทุกวันนี้เนี่ยผมว่าใช้ง่ายขึ้นเยอะนะฮะไอ้นี่คือไซซิ่งของตลาดถามว่าทำไมตอนนั้นเนี่ยเราโฟกัสร้านอาหารก่อนเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทำซัพพอร์ตตัวเองอีเวนต์ว่าเนี่ยเราทำไปแล้วสตาร์ทอัพและบิดแอคเคาท์เนี่ยมันล้มเหลวแต่อย่างน้อยเราก็ใช้กับองค์กรที่เป็นร้านอาหารของกลุ่มเราอยู่นะครับทีนี้ถ้ามาดูถ้าเราทำธุรกิจด้านเนี้ยเราเจาะร้านอาหารเนี่ยมีอยู่มา 260,000 นะครับธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยประมาณ 11% แต่ขอโทษนะฮะ revenue เนี่ยเกิน 90 นะมาจากธุรกิจขนาดใหญ่แต่เนี้ยคือหมายถึงว่าจำนวนธุรกิจเนี่ย 11% ที่เหลือเนี่ยเป็น SME หมดเลยอยู่ประมาณ 260,000 ฉะนั้น potential การเติบโตเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับถามว่าทุกวันนี้เราทำการตลาดยังไงฮะต้องบอกว่ายังไม่ได้ทำเลยนะฮะเพราะอย่างผมเองเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องของ marketing เลยนะครับเหมือนเราผลิตซุปเปอร์คาร์คันหนึ่งอะฮะโหฟีเจอร์นี่ดีหมดเลยนะฮะแต่ถ้าเราขาด marketing plan เราขาดคนที่จะไปขายต่อเนี่ยโอกาสที่ขายได้เนี่ยมันก็น้อยถูกไหมฮะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยกลุ่มที่เราทำอยู่เนี่ยมีแค่1คือตัวผม2คือ developer developer เนี่ยมีอยู่ประมาณ5คนในทีมนะครับเป็นฝั่ง IT ทั้งหมดเลยแล้วก็ผมเป็นอีกคนนึงนะครับที่ทำแทบจะทุกอย่างนะครับตั้งแต่บัญชีจริงๆผมไม่ได้จบบัญชีมาด้วยนะแต่ก็ต้องไปวางไอ้ตัวบัญชีนี้ขึ้นมานะครับตอนนั้นบัญชีการเงินทุกอย่างเนี่ยเราก็ทำหมดนะครับตัวนี้คือตัวอย่างในทีมเรานะหัวฟูๆเนี่ยก็จะแน่นอนว่าเป็น IT ไซต์อยู่แล้วนะครับสไตล์ IT นะฮะเรามีตัวของ UX UI ที่ทำ creative design ให้กับเว็บเราอยู่นะครับแล้วก็เรามี strategic marketing planning อยู่นะครับประเด็นคือวันนี้เนี่ยเราต้องการคนที่มาร่วมสร้าง passion ด้วยกันนะครับร่วมสร้างความฝันด้วยกันไปกับเราคือผมไม่ได้มองว่านักศึกษาทุกคนเนี่ยถ้าเข้ามาร่วมทำกับ Rabbit Account แล้วเนี่ยจะเป็นนักศึกษาฝึกงาน
เราไม่ได้มองว่าฝึกงานฮะเพราะถ้าฝึกงานนั่นคือมันมีหลายขั้นตอนมากแล้วก็เป็นการเรียนรู้แค่ช่วงสั้นๆแต่ว่าคุณมาทำตรงนี้ฮะทำปุ๊บอะไรก็ตามที่เป็นไอเดียเนี่ยทำได้จริงเลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องผ่านใครเลยฮะองค์กรเราเล็กมากฮะมีไม่ถึง10คนเพราะฉะนั้นคุยกับผมเนี่ยผมโอเคคือปุ้งลอนช์ได้เลยนะครับทำอะไรทำได้เลยไม่ใช่พี่ผมอยากทำไอเนี่ยออกโฆษณาช่อง3ไม่ขนาดนั้นนะเราก็มีบัดเจ็ตให้นะครับอยู่ในงบที่จำกัดแล้วเราก็ไปคิดออกมาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าบริษัทขนาดเล็กหลายบริษัทนะที่มีงบน้อยแต่ว่าทำมาร์เก็ตติ้งแบบปังมากนะฮะมีนะครับจริงๆอย่างที่ทีแมนบอกเลยมาร์เก็ตติ้งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมเองเนี่ยนะฮะพยายามทำมาหลายวิธีมากก็ยังไม่สักเซสนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เชี่ยวชาญนะเพราะนั้นต้องการหาคนมาลองเป็นเพื่อนนะถามว่าลองแล้วล้มเหลวเป็นไงฮะเราก็ได้รู้ไงฮะว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันล้มเหลวล้มแล้วลุกเนี่ยไอ้นี้เนี่ยสำคัญฉันเราเป็นสตาร์ทอัพฮะล้มแล้วต้องลุกให้ไวครับทำไปแล้วไม่เวิร์กก็ต้องหาทางปรับปรุงทำต่อฮะทำวิธีอื่นที่มันดีขึ้นสุดท้ายมันต้องมีวิธีที่มันเวิร์กอยู่ดีนะฮะถ้าพูดถึงว่าเราต้องการใครมาร่วมงานกับองค์กรเราบ้างนะครับแน่นอนว่าหนึ่งคือนักบัญชีการเงินเนี่ยต้องการอยู่แล้วนะครับไอ้นี้มาคุยกันได้เลยเพราะว่าเราเป็นแพลตฟอร์มบัญชีถูกไหมฮะมีลูกค้าจำนวนมากต้องการให้เราเนี่ยจัดอบรมทุกสัปดาห์แต่ผมเนี่ยนะฮะทำหลายอย่างมากทุกวันนี้ไม่ possible ฮะพี่อบรมไม่ได้พี่ไปดูในเว็บไซต์แล้วกันเรามีคู่มือไว้ให้กลับกลายเป็นว่ามันก็เป็นจุดด้อยของเราเพราะว่าผมว่าสตาร์ทอัพอื่นอ่ะเจ้าของนี่คือลงทุนเต็มเวลาถูกไหมแต่ผมอ่ะต้องเหยียบเรืออยู่สองฝั่งถามว่าทำไมต้องเหยียบสองฝั่งฮะเพราะผมต้องทำงานประจำเพื่อเอาเงินทุนเนี่ยมาใช้กับตัวนี้ฮะนะครับอันนี้เนี่ยคือชัดเจนฮะเพราะว่าถ้าตัวนี้มันไปรอดได้ด้วยตัวเองเนี่ยโอเคเราก็สบายใจละแต่ต้องเหยียบสองฝั่งทุกวันเนี่ยเพราะว่าไอเนี้ยมันต้องใช้เงินทุนอยู่ทุกวันนะครับการทำงานของมันเนี่ยต้องใช้เงินอยู่ตลอดนะครับแล้วเรา2ปีไปเนี่ยผมน่าจะ invest ประมาณ5ล้านถึงแล้วนะนะครับกับโปรเจกต์ตัวนี้นะครับฉะนั้นเราต้องการนักบัญชีการเงินที่สามารถคุยกับลูกค้าได้เพราะว่าเรามีช่องทางที่เป็นออนไลน์แชทด้วยนะครับแล้วก็ข้อดีมันคือเวลาเป็นระบบออนไลน์ปุ๊บเนี่ยนะฮะมันสามารถไปได้ global เลยถูกไหมฮะเราเคยมีแขกเนี่ยฮะซาอุเนี่ยเข้ามาติดต่อฮะพิมพ์มาเป็นภาษาอาหรับิกเลยฮะจนภาษาอังกฤษเขาก็งูปลามากนะครับเราโอเคก็ไปกันไม่รอดนะครับแต่ว่าอันนี้คือข้อดีว่าเราจะได้ลูกค้าที่เป็นต่างชาติลูกค้าจีนก็มีนะครับลูกค้าอเมริกาเราก็มีนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีคือเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ปุ๊บเนี่ยมันสามารถไปได้ global ทันทีเลยนะครับอันนี้เนี่ยผมว่าเป็นข้อดีมากที่เขาเรียกว่าทำไมถึงเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพเพราะมันสามารถสเกลตัวเองไปได้ระดับแมสครับแต่อยู่ที่ว่าแผนมาร์เก็ตติ้งที่พวกเราคิดกันเนี่ยฮะมันจะสามารถไดรฟ์ตัวนี้เนี่ยได้ถึงขั้นนั้นหรือเปล่าชั้นแน่ๆที่เราต้องการคือมาร์เก็ตติ้งและบัญชีการเงินอื่นๆก็คุยกันได้นะครับอย่างเช่นน้องๆอาจจะจบคณะอื่นมาเนี่ยเป็นมาร์เก็ตติ้งก็ได้คือมาร์เก็ตติ้งเนี่ยผมว่าไม่ได้อยู่ที่เราต้องเรียนมาอย่างเดียวครับบางคนที่บ้านเนี่ยทำธุรกิจอยู่แล้วก็เห็นแบบเขาเรียกว่าคุกคลีกับการขายของต่อให้เล็กๆน้อยๆนะโชว์หวยก็ตามเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาจะมีไอเดียในการขายครับไอ้นี่คือเป็นสิ่งที่ผมต้องการนะครับรวมถึงใครไม่อยากทำงานอยู่บนโต๊ะนะฮะไม่อยากเข้าไอธรรมศาสตร์สตาร์ทอัพโคเวิร์กิ้งสเปซเลยได้ครับเซลล์เราก็รับฮะมาเป็นเซลล์ฮะเรามีโปรฟิตแชร์ลิงให้นะครับส่วนรายได้ที่คุณออกไปเนี่ยก็แน่นอนนะตามเรท TU ปกติก็ถือว่าคุณทำงานแต่คุณออกไปหาลูกค้านะครับแต่ไม่ใช่โหทำมาเดือนนึงได้เงินเรียบร้อยแล้วไม่มีลูกค้ามาให้ผมสักรายนะฮะอย่างงี้เนี่ยนะอย่างงี้ก็เราก็ต้องปรับปรุงถูกมั้ยฮะก็ต้องเรียกคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ว่าผลลัพธ์เป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้เรียนรู้ได้ทดลองเนี่ยอยู่ในองค์กรเราเนี่ยผมว่าสูงสุดแล้วนะครับหรือคุณอยากเขียนโปรแกรมเนี่ยคุณอยากลองเนี่ยได้เลยฮะอยากทำโปรแกรมพาร์ทไหนเพิ่มเติมก็ได้หรือว่าเฮ้ยพี่ผมอยากเพิ่มฟีเจอร์เนี้ยได้เลยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมีคนมาคอนแทคเราเป็นปีนะตามจีบเราเพื่ออยากให้ทำระบบของขนส่งที่เป็นของโลจิสติกแล้วเขาเป็นโลจิสติกที่เป็นโลจิสติกของหนักนะฮะ
ม่ใช่โลจิสติกพวกจดหมายนะฮะโลจิสติกพวกของเป็นแบบตันๆนะแต่ว่าเราด้วยคนเนี่ยมันไม่สามารถแค่ผมทำ requirement เนี่ยผมนึกภาพเนี่ยถ้าผมมานั่งทำ requirement ให้กับโลจิสติกเจ้านี้เนี่ยเวลาผมไม่ต้องทำอะไรแล้วฮะฉะนั้นใครอยากทำด้านอื่นรู้เรื่องโลจิสติกอยากมาทำ requirement เพื่อเซิร์ฟให้กับฝ่าย developer เนี่ยเชิญเลยฮะเราต้องการเหมือนกันเพราะฉะนั้นความต้องการของ Rabbit Account เนี่ยเยอะมากเพราะคนเราน้อยจริงๆนะครับมาช่วยกันเติบโตครับขอบคุณครับช่องทางติดต่อครับพี่ท็อปอ๋อช่องทางติดต่อลืมเลยนะฮะเดี๋ยวติดต่อผมไม่ได้อีเมลนี่ครับโฆษณาก่อนนะเราพร้อมจะเติบโตแล้วฮะพวกคุณจะพร้อมเติบโตไปกับผมหรือยังแล้วผมบอกเลยนะว่าถ้าน้องๆเริ่มทำตั้งแต่วันนี้นะบริษัทพี่ไปได้ดีนะฮะถือว่าน้องเนี่ยเป็นแน่นอนว่าได้ทั้งหุ้นส่วนนะครับแล้วได้เป็นพนักงานระดับต้นๆแน่นอนนะเพราะว่า เราเริ่มจากศูนย์จริงๆนะเราเริ่มจากกราวจริงๆเพราะนั้นใครอยากเสี่ยงมาเลยนะครับในขณะที่น้องๆเรียนจบแล้วอยากไปทำงานด้านอื่นก็ถือว่าเนี้ยเป็นโปรไฟล์ที่เราได้ทดลองจริงเราสามารถไปเล่าให้กับหัวหน้างานเราที่เขาจะสัมภาษณ์ได้เลยว่าเฮ้ยผมทดลองตัวนี้มานะครับแล้วมันเวิร์กเป็นยังไงสามารถเพิ่มลูกค้าได้กี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าพวกนี้เป็นสิ่งที่คนสัมภาษณ์งานเนี่ยอยากรู้และอยากฟังอยู่แล้วว่าเรามีกลิ่นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นใครอยากสร้างกลิ่นไปกับเราเนี่ยมาลองกันก่อนนะครับติดต่อได้นะฮะอีเมลฮะ c.sng.c.2meung@rabbitaccount.com นะครับหรือเบอร์โทร0840535325เบอร์ตรงนี้เนี่ยสามารถไปแอดไลน์ได้นะครับเปิดไลน์เสรีนะครับแอดแล้วก็เข้ามาคอนแทคส่วนตัวได้นะครับแล้วก็เราอาจจะนัดสัมภาษณ์อีกทีนึงวีดีโอเลยนะครับต่อไปเขารวยแล้วเขาไม่ให้ติดต่อแบบนี้นะไม่มีเราต้องมีฝ่ายบุคคลฮะนะครับสนใจเปล่าสนใจค่ะนะฮะงั้นถ้าถามอะไรจะถามหน่อยนึงไหมมีไหมครับคือเหมือนเป็นเขาเรียกว่าไงอะคะพวกร้านค้าส่วนใหญ่มีไหมคะแบบร้านค้าที่ขายของทั่วไปอะที่แบบมีครับเยอะเยอะไหมมีพอสมควรครับเรารู้สึกว่าอันเนี้ยเยอะมากใช่ครับเพราะว่าร้านค้าทั่วไปซื้อมาขายไปเนี่ยใช้งานง่ายที่สุดแล้วแล้วไม่ซับซ้อนผมว่าเราทำมาตอบโจทย์ร้านอาหารเนี่ยอันนั้นคือดีเทลเยอะมากของในคลังสินค้าเนี่ยตั้งแต่อะไรกระเทียมยันเนื้อหมูฮะฉันตรงนั้นเนี่ยถ้าระบบบัญชีเราทำได้เนี่ยถ้าคุณขายพวกซื้อมาขายไปอ่ะไอเนี้ยผมว่าเป็นอะไรที่ขายง่ายมากแต่บางอย่างเนี่ยขายไม่ได้เช่นธุรกิจเฉพาะอย่างที่บอกว่าโลจิสติกเนี่ยความต้องการมันไม่ใช่เป็นความต้องการแบบแมสทั่วไปฮะเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาเขารับงานมาเนี่ยบางทีก็ต้องส่งมอบงานต่อให้กับพาร์ทเนอร์เพราะว่ารถวิ่งเขามีไม่พอแล้วเขากินส่วนต่างฉันก็บอกว่าบินเขาเนี่ยต้องสามารถแตกได้เป็น2ใบถึง3ใบมันต้องรีเลทกันหมดแต่เนี่ยเป็นระบบบินเดียวฮะสมมุติทําอินวอยซ์ใบรายจ่ายก็เป็นใบเดียวแต่ของเขาเนี่ยรายจ่ายเนี่ยมันต้องสปิตไปยังพาร์ทเนอร์ได้รวมถึงใบรายได้ก็ต้องสปิตเป็นส่วนของเขาที่เขาได้ค่าคอมมิชชั่นแล้วก็ส่วนของพาร์ทเนอร์นะครับที่เขาแบ่งให้ต่ออีกทีเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยมันยังต้องตอบโจทย์อีกเยอะหมายถึงการพัฒนาเป็นรายอุตสาหกรรมร้านอาหารธุรกิจขนส่งหรือว่าร้านหมอฟันอย่างเงี้ยธุรกิจการแพทย์เนี่ยก็จะเป็นอีกไทป์หนึ่งที่สามารถไปได้แต่ว่าผมว่าวันนี้ถ้าลุยได้เลยนะฮะซื้อมาขายไปกับร้านอาหารเนี่ยคือ ready to sell เลยครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเราพูดด้านแบบแท็กอะไรก็คือพร้อมอยู่แล้วใช่ไหมคะภาษีใช่ไหมครับจริงๆตัวนี้เนี่ยทำได้ทุกรีพอร์ตนะฮะรวมถึงรีพอร์ตทางด้านบัญชีก็ทำได้เช่นอะไรฮะ trial อะไรนะครับ trial and balance แล้วก็มีฮะเนี่ยผมก็ทำเองนะครับแต่ไม่ได้จบบัญชีนะเราทำได้บทเนี้ยไอ้นี่คือข้อดีว่าถ้าผมทำได้เนี่ยน้องๆที่ไม่ได้เรียนบัญชีไม่เรียนงานหรือไม่ได้เรียนมาร์เก็ตติ้งเนี่ยทำได้เหมือนกันนะแต่ว่าใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้มากหน่อยเท่านั้นนะมันน้องคนนั้นเขาจบ accounting เลยอ๋อดีเลยครับฉันเนี่ยเกี่ยวกับบัญชีเนี่ยมันทำได้หมดอยู่แล้วรีพอร์ตต่างๆแต่ว่าภาษีเนี่ยเราไม่ได้ลิงก์แบบอิเล็กทรอนิกส์กับสัมภาระฉันต้องเอาตัวเลขพวกนี้เข้าไปรีคีย์แต่ว่าเรามีใบเขาเรียกว่าใบที่ทำอัตโนมัติเช่นใบหักภาษีหน้าที่จ่ายเนี่ยปริ้นจากระบบเราได้เลยแล้วก็ให้คู่ค้าเราได้เลยนะครับไอเนี้ยทำได้ออโต้ถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมหรือมีเดี๋ยวคุยกัน
หลังไมค์ได้นะครับเดี๋ยวต่อกับทางคุณชลเดชนะครับโอเคตอบให้ที่เขาครับคุณชลเดชตอนนี้ฮอตมากเลยครับขอบคุณครับก็พอดีอินเทอร์เน็ตมันใช้ไม่ได้ครับงั้นพี่พูดแห้งๆไปก่อนขออนุญาตแทนตัวเองว่าพี่แล้วกันนะครับเพราะเป็นรุ่นพี่ที่คณะนี้นะครับแต่ว่าอย่าถามรหัสนะฮะก็มาเคยมาเรียนที่รังสิตอยู่แวบนึงนะตอนที่ตึกพวกนี้น่าจะยังไม่ลงเสาเข็มเลยนะครับก็ตอนนี้ถามว่าทําอะไรอยู่บ้างนะครับก็ตั้งแต่จบไปเนี่ยทําหลายอย่างนะครับหลักๆก็เคยอยู่บริษัทใหญ่มาพอสมควรแล้วก็อยู่บริษัทหลักทรัพย์นะครับบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยก็อยู่หลายที่เลยนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็อยู่ไปทั้งหมดถ้าจำไม่ผิด5หรือ6บริษัทหลักทรัพย์แล้วก็ไปจบที่เป็น MD บริษัทหลักทรัพย์ที่1นะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้พูดเอาได้ครับตอนนั้นเนี่ยมองว่าไอ้ธุรกิจหลักทรัพย์แบบเดิมที่ทำกันอยู่คือบรอกเกอร์หุ้นเนี่ยมันถึงช่วงที่เป็นซันเซ็ตละซันเซ็ตก็คือมันกำลังจะถูกดิสรัปด้วยอะไรบางอย่างเหมือนกับที่ทีวีถูกดิสรัปด้วย YouTube นะครับหรือหลายๆคนที่เป็นสื่อก็ถูกดิสรัปด้วย Facebook เราก็คิดว่าก่อนที่เราจะถูกดิสรัปเนี่ยเราดิสรัปตัวเองก่อนก็เลยออกมาตั้งบริษัทแรกที่ทำเนี่ยชื่อ Fintech Thailand นะครับหรือ Fintech ประเทศไทยถามว่าทำไมชื่อนี้ง่ายๆเลยก็คือว่าในตอนนั้นเนี่ยเว็บไซต์ fintech.co.th ว่างอยู่แล้วก็แค่อยากได้ครับงั้นอยากได้ทำไงครับเราก็ต้องไปจดทะเบียนชื่อนี้แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเผอิญกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยกระทรวงพาณิชย์เขาก็ยังไม่ได้มองว่าคำว่าฟินเทคมันเป็นคำทั่วไปเพราะฉะนั้นผมก็เลยจดได้นะครับเราก็เลยทำAlgo Tradingมาเพราะฉะนั้นบริษัทแรกเนี่ยที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยเราทำโรบอทหรือทำAlgo Tradingนะครับหมายถึงเวลาเราจะซื้อขายหุ้นสักตัวครับในที่นี้มีน้องๆคนไหนเคยเทรดหุ้นไหมมีไหมเทรดหุ้นใช่ไหมครับใช้พวกสตรีมมิ่งใช่ไหมปกติเวลาเราดูหุ้นนะครับเราคิดยังไงว่าเราจะซื้อเราจะขายตัวไหนอ่านบทวิเคราะห์ดูกราฟใช่ไหมแล้วเวลามีข่าวมาเนี่ยแล้วเราต้องควักมือถือออกมาเราอาจจะนั่งเรียนอยู่ใช่ไหมควักออกมาดูกว่าจะกดพินกว่าจะกดราคามันไม่ทันเพราะฉะนั้นเอาAlgo Tradingเนี่ยมันคือการใช้โรบอทหรือใช้ AI มาเทรดหุ้นอัตโนมัตินะครับอันนั้นเป็นบริษัทแรกซึ่งถ้าเกิดใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเทรดนะครับเกี่ยวกับการทำโมเดลเกี่ยวกับ back testing forward testing หรือ AI เพื่อการลงทุนไอ้บริษัทเนี้ยเรารับนักศึกษาฝึกงานตลอดนะครับมอปลายเรายังเคยรับเลยครับ มีมอปลายเรายังเคยรับเลยครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นปีไหนนะครับถ้าอยากทำโมเดลนะไม่จำกัดมหาวิทยาลัยด้วยนะครับอันนี้คุยกันได้ซึ่งถ้ามีสถานที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วหรือว่าโลกปัจจุบันนะครับมันทำผ่านอินเทอร์เน็ตหรือสกายอันนี้คุยกันได้นะครับก็จะเป็นจ็อบไปนะครับอีกพาร์ทหนึ่งนะฮะอีกพาร์ทหนึ่งเนี่ยพอทำฟินเทคไทยแลนด์มาสักระยะหนึ่งก็มีเพื่อนมาชวนเพื่อนบอกว่าอยากทำโรโบแอดไวเซอร์นะครับเมื่อสัก3ปีที่แล้วเราก็บอกว่าได้แต่ว่าโรโบแอดไวเซอร์เนี่ยมันเป็นแมสนะครับแล้วมันต้องใช้พละกำลังใช้เงินทุนสูงเราก็เลยทำ business plan ที่ค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งแล้วก็พยายามหาพาร์ทเนอร์หา funding นะครับแล้วก็ทำมาเรื่อยๆโดยที่ challenge หลักๆเนี่ยคือการไปคุยกับหน่วยงานกำกับดูแลในที่นี้คืออะไรครับก็ปปง.ก.ล.ต.ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพราะว่ามันเป็น product ที่ใหม่นะครับเอาง่ายๆเดี๋ยวนี้เวลาเราจะเทรดหุ้นนะครับเราก็ซื้อขายเป็นตัวๆใช่ไหมครับถ้าเราขี้เกียจเลือกเองเราทำไงครับซื้อกองทุนรวมนะแล้วเราจะเลือกกองทุนรวมได้ไงครับนะมันก็ต้องนั่งเลือกเองอีกใช่ไหมดังนั้นโรบอทแอดไวเซอร์เนี่ยมันเป็นโรบอทที่ไปเลือกกองทุนรวมแล้วก็ลงทุนให้อัตโนมัตินะครับในต่างประเทศเนี่ยมีมาเป็นประมาณเกือบ10ปีละเริ่มต้นในอเมริกานะครับถ้าเกิดน้องๆสนใจเนี่ยอยากให้ไป Google Betterment กับ Wealthfront นะครับอันนั้นก็จะเป็นโรบอทแอดไวเซอร์ที่ดังที่สุด2เจ้าของโลกนะครับผมเองนะครับก็บอกว่าเราคงไม่สามารถคิดอะไรได้ใหม่เป็นที่หนึ่งของโลกเป็นที่แรกของโลกมันคงเป็นไปได้ยากนะครับง่ายที่สุดแล้วก็สบายใจที่สุดในการเป็นคนไทยที่อยากอินโนเวตนะครับเราดูว่าต่างประเทศเขามีอะไรที่มันน่าจะเอามาใช้นะแล้วก็คิดซิ
ว่าปรับเข้ากับประเทศไทยเนี่ยมันทําได้หรือเปล่านะดังนั้นก็เหมือนกันเจอร์นี่ของผมเนี่ยเราก็มองว่าโรโบแอดไวเซอร์ทํายังไงให้ถูกต้องนะครับตามกฎของไทยนะครับก็ทําขึ้นมาแล้วก็คลอดออกมาเป็นแอปพลิเคชันตอนนี้ตัวแรกที่ลอนช์ไปชื่อ Odini นะครับ ODINI ลองดาวน์โหลดได้นะครับ Odini เนี่ยเป็นโรโบแอดไวเซอร์เจ้าแรกของไทยนะครับที่สมมติน้องอยากลงทุนใช่มั้ยแทนที่จะไปเลือกหุ้นรายตัวเราทํา asset allocation นะครับ asset allocation ก็คือเราต้องมีกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ใช่มั้ยมีคนไหนเรียน finance แล้วบ้างมั้ยน่าจะพอมีใช่มั้ยลงทุนในตราสารหนี้พวกพันธบัตรใช่มั้ยแล้วก็ลงทุนในหุ้นซึ่งหุ้นก็มีทั้งหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศแล้วก็มี property fund มีทองคํานะครับวิธีการของ Odini เนี่ยก็จะบอกเลยว่าเราเนี่ยควรที่จะลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่บ้างแล้วก็เลือกกองทุนมาให้เลยนะครับโดยกองทุนที่เลือกมาให้เนี่ยก็จะเป็น Open Architecture คือเป็นกองที่ดีที่สุดที่เราคัดมาให้แล้วนะครับถามว่าไอ้น้ำหนักการลงทุนกับรายชื่อกองเนี่ยมันได้มาได้ยังไงมันก็เป็นวิธีการทางสถิติทางควอนต์แบบนึงนะครับที่เราต้องเอาตัวแปรนะครับเข้าโมเดลไปแล้วเครื่องก็จะพ่นออกมาว่าต้องลงทุนในแต่ละตราสารเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ซื้อกองทุนอะไรบ้างนะครับอีกอย่างนึงเวลาที่เราดูกองทุนเนี่ยนะครับเราไม่สามารถดูเฉพาะข้อมูลที่เป็นตัวเลขได้อย่างเดียวเราต้องทำสิ่งที่เรียกว่า due diligence ด้วยก็คือไปคุยกับ fund manager นะครับบุกไปถึงที่เลยหรือดูไส้ในของกองว่าเขาลงอะไรนะพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยไอ้ทีมเนี่ยทีม investment ซึ่งก็รับ intern เหมือนกันนะครับทีม investment เนี่ยเขาก็จะเอา recommendation เนี่ยเข้าระบบพอเข้าระบบปุ๊บลูกค้าก็ดูแล้วอยากลงใช่ไหมลูกค้าอยากลงทุนทำไงครับก็สามารถกรอกผ่านแอปได้เลยนะครับกรอกข้อมูลผ่าน iPhone หรือ Android นี่แหละเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนนะครับพร้อมกับถือบัตรแล้วก็เซลฟี่เพื่อบอกว่าเราเนี่ยคือตัวตนเจ้าของบัตรจริงๆแล้วก็กรอก JC number ที่อยู่หลังบัตรนะครับ JC number จะถูกเช็คกับฐานข้อมูลกรมการปกครองแบบ real time เสร็จแล้วเราก็สามารถเชื่อมธนาคารได้เลยนะครับ4ธนาคารใหญ่เช่นได้เลยอันนี้ที่เปิดบัญชีเสร็จแล้วซึ่งสมัยก่อนนะครับเวลาเปิดบัญชีโบรกเกอร์หรือเปิดบัญชีน้องก็เคยเปิดมาถูกไหมต้องทำไงครับต้องกรอกในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมแต่เคยสงสัยไหมแล้วทำไมต้องปริ้นมาเซ็นลายเซ็นมันสำคัญขนาดนั้นเหรอหรือไอ้บัตรประชาชนที่เป็นสำเนาอะครับไม่รู้ถ่ายเอกสารมากี่รอบแล้วหน้าดำแล้วดำอีกใช่ไหมแล้วก็เซ็นแค่ขีดแค่นั้นเนี่ยเราแปลงทุกอย่างนะครับไม่ต้องใช้ไม่ต้องปริ้นไม่ต้องเซ็นไม่ต้องส่งไปชนีเนี่ยเราเอาทุกอย่างมาอยู่บนมือถือหมดเลยแล้วก็ถูกต้องตามเกณฑ์ของปปง.นะครับเสร็จแล้วตอนที่ลูกค้าอยากที่จะลงทุนเนี่ยนะครับมันใช้เวลาไม่เกิน1วันบัญชีก็คือเสร็จแล้วก็คือกรอกในแอปแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่เชื่อมธนาคารนะครับธนาคารมันเชื่อมแบบโมบายแบงกิ้งเลยพอเชื่อมเสร็จปุ๊บขั้นตอนถัดมาก็คือกำหนดเงินลงทุนซึ่งเราเริ่มขั้นต่ำแค่ 1,000 บาทต่อเดือนนะฮะบางทีเดี๋ยวนี้ทานข้าวทานอาหารญี่ปุ่น 1,000 บาทไม่พอนะครับถูกไหมฮะงั้น 1,000 บาทเนี่ยเราให้ลงแบบต่อเนื่องแบบ DCA แต่ถ้าเกิดไม่อยากลงแบบต่อเนื่องอยากลงครั้งเดียวก็คือเริ่มต้น 5,000 บาทนะแล้วครั้งต่อไปก็คือครั้งละ 1,000 สมมติว่าใส่ไป 5,000 บาทวิธีการของโรบอททำไงรู้ไหมครับก็ไปดูว่าทีม investment เนี่ยเขาแนะนำให้ลงในกองทุนอะไรบ้างนะระบบจะตัดเงิน 5,000 บาทจากธนาคารที่ผูกไว้แล้วก็ 5,000 เนี่ยไป generate order ขึ้นมาเลยอาจจะมีกองทุนที่ซื้อเนี่ย10กว่ากองทุนด้วยเงินแค่ 5,000 ก็กระจายความเสี่ยงเสร็จนะครับวันถัดมาก็เปิดดูพอร์ตได้ว่าวันนี้เราบวกหรือลบเท่าไหร่นะถ้าอยากฝากเงินเข้าไปเพิ่มก็กดปุ่มฝากเงินอยากถอนก็กดปุ่มถอนเงินนะครับมันง่ายขนาดนี้เลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการลงทุนมันเป็นอะไรที่ไดนามิกถูกไหมครับณวันนี้เราอาจจะแนะนำ emerging market equity fund นะครับถ้าความเสี่ยงมันเพิ่มมากขึ้นหรือใครจะรู้นะครับเลือกตั้งไทยเสร็จแล้วไทยอาจจะดีอาจจะโยกกลับมาไทยหรืออเมริกาอาจจะมี valuation ที่ไม่ได้แพงแล้วสมมตินะครับทั้งหมดเนี่ยทีม investment ก็ทำงานทุกเดือนและเขาก็จะมีพอร์ตใหม่นะครับที่อ๋อมาแล้วเหรออาจารย์ผมเลื่อนแหมงวดอ๋อขอบคุณครับอาจารย์เราก็จะมีพอร์ตใหม่มาให้เสมอนะครับซึ่งพอร์ตใหม่เนี่ยถามว่าพอเข้าระบบปุ๊บลูกค้าต้องทำยังไงลูกค้าไม่ต้องทำอะไรครับโรบอทมันก็ปรับให้เลย
ออโต้นะแล้วถ้าเกิดลูกค้ากดฝากเงินเพิ่มมันก็จะฝากเงินมานะสมมติฝากเงิน 1,000 มันก็จะไปเติมไอ้กองทุนที่มันพร่องไปเยอะๆหน่อยกองไหนที่มันมีเยอะแล้วหรือตามโมเดลไม่ให้ซื้อเพิ่มแล้วมันก็จะไม่เติมนะครับอันนี้เป็นโรบอทไวเซอร์ตัวแรกในไทยที่ชื่อโอดินี่นะครับโอดินี่เนี่ยมาจากชื่อเทพนะครับโอดินพ่อสอใช่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเป็นเทพของเทพเขาเป็น God of Wisdom God of Wealth God of Everything ใช่ไหมแต่นี่นี่โอดินมันแห้งๆเราก็เลยเติมไอไปเป็นโอดินี่แล้วมันก็คล้องกับภาษาไทยครับเหมือนใช้แอปนี้แล้วโอไหมนะก็โอดินี่ใช่ไหมก็เลยเป็นการเอาศาสตร์ของ product กับ marketing มาผสมกันนั้นโอดินี่เนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นอะไรที่เป็น marketing มากหน่อยนะครับก็เลยนำมาสู่อีกตำแหน่งงานหนึ่งที่อยากรับ intern นะครับก็คือในฝ่าย marketing ของเรานะครับในฝ่าย marketing เนี่ยนะครับเราก็จะมีคนที่เขาเป็น CMO อยู่แล้วเนาะตอนนี้ที่ต้องการก็คือคนเขียน content เราอยากได้ content ที่ลงไปในกลุ่ม target แบบพวกเราก็คืออย่างพวกเราเนี่ยจริงๆแล้วจะเรียกว่า millennials ก็ไม่ได้แหละเพราะว่า millennials เนี่ยหมายถึงว่าคนที่ต้องผ่านช่วงปี2000โตปี2000ของเราบางทีปี2000อาจจะมีใครเกิดหลัง2000มั้ยอ๋อไม่มีเกือบๆนะครับตอนหาไม่กลัวเลยอ่ะงั้นเราอยากได้คนมาช่วยเขียนคอนเทนต์ที่เจาะไปในกลุ่ม millennials นะครับอันนั้นภาพหนึ่งงั้นทวนนะครับสำหรับ RoboWealth เนี่ยเราอยากรับ1ก็คือคนที่อยากฝึกงานในฝ่าย investment ทําโมเดลนะครับ2คือคนที่ทําในฝ่าย marketing ช่วยเขียนคอนเทนต์นะครับแล้วก็อีกแผนกนึงซึ่งอันนี้อาจจะต้องสัมภาษณ์ต้องคุยกันเยอะหน่อยก็คือฝ่าย business development หรือฝ่ายที่ทําแอปนั่นแหละซึ่งฝ่ายทําแอปเนี่ยจะมีคนอยู่2ประเภทครับประเภท1คือคนคิดนะครับประเภทที่2คือคนโค้ดคนโค้ดเนี่ยต้องเป็นโปรแกรมต้องเป็นโปรแกรมเมอร์แหละนะครับอาจจะต้องดูนิดนึงว่าโปรแกรมมิ่งสกิลได้มั้ยแต่คนคิดเนี่ยคือคนคิดฟีเจอร์มาว่าอยากทำอะไรแล้วก็เขียนเป็นสเปคคือเรียก business spec เพื่อเอาไปคุยกับคนโค้ดนะครับงั้นหลักๆเนี่ยสำหรับ RoboWealth มี3ตำแหน่งนะครับแล้วก็สำหรับ Fintech Thailand ที่ทำโปรแกรมเทรดดิ้งเนี่ยอันนั้นก็สำหรับคนที่อยากพัฒนาโมเดลทางด้านควอนต์สำหรับเทรดหุ้นนะครับพูดเรื่องความน่าเชื่อถือนิดนึงนะครับก็เรามีโคฟาวเดอร์ซึ่งแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่ว่ากระโดดมาทำสตาร์ทอัพเลยนะครับอย่างผมเองผมก็ทำงานมา10กว่าปีนะครับก่อนที่จะมาทำสตาร์ทอัพนะครับก็สะสมทั้งเงินทั้งประสบการณ์นะครับจนมากล้าออกมาทำเองนะครับก็ตอนแรกคิดว่าทำงานบริษัทเหนื่อยแล้วนะครับมาทำสตาร์ทอัพนี่เหนื่อยกว่าประมาณ8เท่า8เท่าจริงๆนะครับก็ออกมาทำแล้วก็ค่อยๆรับค่อยๆดึงเพื่อนมาทีละคนตอนนี้ในบริษัทเนี่ยแทบจะเป็นบริษัทธรรมศาสตร์แล้วครับคือเป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์เกือบหมดเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆหาฟันดิ้งนะครับอย่าง Fintech Thailand เนี่ยเรามีทุนจดทะเบียนประมาณ50ล้านนะครับแล้วก็ RoboWealth เนี่ยทุนจดทะเบียน100ล้านนะครับแล้วก็ล่าสุด RoboWealth เราเพิ่ง raise fund นะครับ raise Series A ไปแต่ว่าเราไม่ออกข่าวเรสเงียบๆ valuation ก็น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากฝึกงานเชิญเลยเดี๋ยวคุยกันได้ส่วนถ้าเกิดใครอยากแนะนำเพื่อนมาทำงานดีเลยตอนนี้เรารับเยอะมากนะครับหลักๆเนี่ยอยากรับ developer นะครับแล้วก็รับคนที่ทำฝ่าย marketing นะฮะเอาละมีคำถามไหมครับเขียนคอนเทนต์ที่เป็นแบบไหนคะเขียนคอนเทนต์ใช่ไหมแสดงว่าเรียน marketing มาป่ะไม่ใช่ใช่ไหมตามหลัก marketing 4.0 นะครับมันก็จะมีตั้งแต่ aware ก่อนแล้วก็ appeal นะ ask act advocate aware ก็คือทำยังไงให้ลูกค้ามี awareness ว่าเขาจำเป็นต้องใช้ product ประมาณนี้ก็คืออาจจะเขียน article เพื่อทำไมคนต้องออมทำไมคนต้องลงทุนนะง่ายๆคือเทรนด์คนไทยกำลังจะแก่แต่ยังไม่รวยคนไทยมีรายได้ต่อหัวเนี่ยน้อยกว่าครึ่งนึงของค่าเฉลี่ยของโลกแต่ว่าอยู่อายุยืนกว่า5ปีเราอาจจะเอาจุดพวกนี้มาเล่นว่าทำไมคนต้องลงทุนอันนั้นคือ awareness ใช่ไหม appeal คือเมื่อคน aware แล้วทำยังไงให้แบรนด์เราเป็นที่น่าสนใจ appealing ใช่ไหมต้องโฆษณาฟีเจอร์ยังไงหรือโฆษณา branding ยังไงเพราะว่าคนเราอ่ะจะมี2อย่างที่
ที่ดึงดูดได้หนึ่งคือพวก functional benefit ใช่ไหมสอง emotional ก็แล้วแต่จะเล่นแบบไหน aware appeal แล้ว ask ก็คือคนที่หาข้อมูลนะครับงั้นเวลาคนหาข้อมูลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทำวิดีโอบน Google นะครับบน YouTube หรือว่าทำโพสต์บน Facebook หรือไลฟ์บน Facebook เนี่ยทำยังไงให้คนมาถามแล้วได้ข้อมูลว่าแอปเราทำอะไรนะก็คือลึกเข้าไปอีกจนถึงแอคแล้วเนี่ยแอคคือเขาเริ่มเปิดบัญชีเริ่มฝากเงินแล้วทำยังไงให้เขารู้ว่ามันจะรีบาลานซ์แบบนี้นะไอที่เราต้องขายเราไปซื้อหรือที่เราอยากให้คุณตัดเงินทุกเดือนเพื่ออะไรส่วนอันสุดท้ายแอดวอเคทก็คือทำยังไงให้สร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมาทำคอนเทนต์ให้สร้างคอมมูนิตี้ว่าคนที่เป็นลูกค้าเราอยู่แล้วเนี่ยซึ่งตอนนี้มีประมาณ 5,000 คนนะครับเรามีประมาณ 50,000 ดาวน์โหลดนะเปิดมา6เดือนแล้วก็เปิดบัญชีสำเร็จแล้วประมาณ 5,000 รายเนี่ยทำยังไงให้เขา refer เพื่อนบอกต่อเพื่อนนะครับอันนี้คือเป็นฝั่งมาร์เก็ตติ้งอันนี้เหมือนสอนมาร์เก็ตติ้งไปด้วยนะครับติดต่อไหนครับติดต่อนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยโทรศัพท์นะครับนี่เลยครับเบอร์021071860นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครน้องๆมีเริ่มทำบัญชี LinkedIn กันยังมีใช่ไหมเดี๋ยวสมัยนี้ทุกคนต้องมีนะครับมหาวิทยาลัยก็ต้องมีนะครับเซิร์ชชื่อพี่ได้เลยนะครับชลเดช CHONLADET ใครแอด LinkedIn มานี่รับหมด Facebook ไม่ค่อยรับแต่ LinkedIn นี่ถือว่าเป็นเรื่องงานนะครับรับหมดทุกคนนี่แหละครับตามนี้นะครับชื่อผมนะครับก็งานเนี่ยต้องบอกว่ามันหลากหลายและมีเยอะนะครับยังไงลองคุยกันก่อนแล้วก็หลังจากนี้ยังพอมีเวลานะครับคุยกันหลังไมค์ก็ได้นะครับก็ขอบคุณอาจารย์นัทแล้วก็ขอบคุณธรรมศาสตร์นะครับที่ให้มาพบปะน้องๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่มาเดี๋ยวครับครับตอนนี้เราก็คงจะปิดการไลฟ์สดไปก่อนนะครับแต่ว่างานของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจัดเบรกอยู่ข้างนอกด้วยใช่ไหมครับน้องๆก็ทานขนมกันแล้วก็คุยกับพี่ๆนะฮะพี่ตั๊กพี่ใหญ่นะพี่ท็อปพี่ชลเดชวันนี้นะฮะปรึกษางานปรึกษาอนาคตของตัวเองก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญของตัวธรรมศาสตร์ Creative Space เนี่ยผมคิดว่ามันเป็น Ecosystem ฉะนั้นทักษะหลายๆอย่างอย่างเมื่อกี้ที่พี่ชลเดชพูดต้องการคนเขียนคอนเทนต์เนี่ยเมื่อตอนเช้าเนี่ยผมก็เพิ่งคุยกับผู้ประกอบการอีบุ๊กรายหนึ่งแล้วก็พยายามชวนเขาเข้ามาตั้งออฟฟิศที่นี่เหมือนกันแล้วก็พยายามให้เขาเนี่ยสร้างเวิร์กช็อปการฝึกทักษะการเขียนดังนั้นจริงๆแล้วเราอาจจะไปฝึกทักษะจากอันนั้นแล้วก็มาสมัครงานบริษัทนี้หรือวนกันไปวนกันมาอย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือความสมบูรณ์ของอีโคซิสเต็มซึ่งวันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของพวกเราเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรของทั้ง3บริษัทนะครับทั้ง4ท่านวันนี้ที่มาขอเสียงตบมือให้กับพี่ตั๊กพี่ใหญ่จาก T-Man Pharma นะครับนะครับพี่ท็อปนะครับ Rabbit Account นะครับแล้วก็พี่ชลเดชนะครับในฐานะตัวแทนทั้งจาก Fintech Thailand และ Robowell นะครับวันนี้ก็ขอปิดการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ